เต็มเร็วนะฮะต้องเรียนอีกทีหนึ่งว่าอย่างน้อยอีกหนึ่งเดือนที่จะเต็มเร็วซึ่งรอบหน้าเราจะจัดวันเสาร์ที่12นะครับเสาร์นะฮะไม่ใช่วันอาทิตย์เสาร์ที่12วันเด็กนะครับวันเด็กเพราะฉะนั้นเราจะให้ผู้อาวุโสมาที่นี่เด็กไปเที่ยวไหนช่างหัวมันนะ <laughs> วันเด็กนะครับจะเป็นงานใหญ่ประจำปีโน้ตระจำปีหน้า <laughs> อันนี้งานใหญ่ประจำปีนี้อันนั้นงานใหญ่ไปจำปีหน้านะครับผม ยั่วน้ำลายพวกเราก่อนนะครับว่างานใหญ่ประจำปีหน้าก็จะหัวข้อแรกนะครับเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยและแนวโน้มหุ้นดรสุภวุฒิสายเชื้อนะครับอันนี้ของจริงนะฮะไม่มีเข้าข้างรัฐบาลไม่มีโจมตีรัฐบาลของจริงเนื้อเนื้อคนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกฝรั่งเชื่อมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นคนที่ถูกเชิญเป็นรัฐมนตรีหลายครั้งไม่เอาเพราะว่าเงินเดือน ที่ทําอยู่เป็นเหรียญฮะเดือนหนึ่งล้านกว่าเหรียญฮะไม่รู้จะไปได้ไงผมไปไอ้น่ากลายเป็นถ้าไปเป็นรัฐมนตรีเหลือแสนหนึ่งนะครับหัวข้อ2อ,อันนี้ก็พลาดไปได้เลยนะครับแนวโน้มหุ้นไทยในปี62กลยุทธ์ลงทุนและหุ้นเด่นอันนี้จะเลือกหุ้นเด่นด้วยนะครับคนพูดก็เริ่มด้วยดรก้องเกียรติโอภาสวงการไพบูลนลินทรางกูลอันนี้จากทิสโก้นะครับ ปีหนึ่งขามาครั้งเดียวแหละสองคนนี้นะครับม่ยอมมามากกว่าน,นี้นะครับ mm hmm. มนตรีสอนภยสารและก็ดรนิเวศเหมชิระวราก่อนนะครับ mm hmm. อันนั้นก็เป็นเป็นสุดยอดของสายนักวิเคราะห์สายมืออาชีพนะครับสูงสุดเท่าที่จะหาได้แล้วนะครับไม่มีมากกว่าน,นี้ลวมีมากกว่าน,นี้ตายไปแล้วนะครับ mm hmm. แต่ตั้งแต่ผมจําความได้เนี่ยนักวิเคราะห์ก็ชุดนี้แหละครับที่มนตรีอาจจะมาทีหลังหน่อยคุณทอมอาจจะมา หลังดรก้องเกียตินี้แต่ตั้งแต่ผมจําความได้เนี่ยก็ตั้งดรก้องเกียรตั้งแต่แรกนะครับแล้ะอยู่จนถึงวันนี้นะครับก็ก้องเกียริภัยบูลมนตรีนิเวศเสน่ห์กับภัยบูลดําเนินรายการส่วนดรสุภวุฒินี่พิเศษนะครับผมกับอาจารย์นิเวศดําเนินรายการอาจารย์นิเวศแกไม่ได้ดำเนินรายการก็มาเกาะแกะเกาะแกะแล้วก็เออแล้วถามอะไรกนะันที่แกอยากรู้ซึ่งสิ่งที่อาจารย์นิเวศอยากรู้เราก็อยากรู้นะครับเพราะฉะนั้นตอนช่วงดรสุภวุฒินั้น เป็นผมกับอาจารย์นิเวศช่วงสองเป็นอาจารย์สเสน่ห์กับผมนะครับส่วนวันนี้อย่างที่รู้กันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ารายการกันแต่เรียนพวกเราสองสามเรื่องนะครับรวมทั้งท่านที่ชม Facebook Live นะครับว่าปี2561เนี่ยนะครับเป็นปีที่มันนี่ท็อกรวมทั้งพวกเราด้วยผ่านวิกฤตหลายอย่างนะครับมันนี่ท็อกเองเนี่ยอย่างแรกเนี่ยเราเจอวิกฤต Facebook Live ซึ่งเราทำของเราเองเราทำวิกฤตขึ้นมาเอง เราบอกว่าคนไม่ค่อยมามันเต็มห้องประชุมเมื่อก่อนอยู่ชั้นเจ็ดเนี่ยมันลน้นเราก็ทำเฟซบุ๊กไลฟ์ให้คนได้ดูทั่วประเทศทั่วโลกไปพอปรากฏว่าจัดข้างบนข้างล่างจัดเฟซบุ๊กไลฟ์คนไม่มาเอาของกินล่อแล้วก็ไม่มากลายเป็นเหลือครึ่งห้องครึ่งห้องแล้วก็ได้ไอเดียว่างั้นมาจัดห้องเล็กดีกว่าสีสันดีกว่าออกอากาศไปภาพสวยมากจนกระทั่งมีผู้ใหญ่ที่ปตทคนหนึ่งบอกว่ารูป รูปรายการเราเนี่ยดีที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าเราใช้กล้องโทรทัศน์แล้วก็ทำด้วยระบบ HD ใช้ปริญญาโทวิศวะถ่ายทอด Facebook Live ไม่มีใครมากกว่านี้แล้วนะครับก็เราก็เลยผ่านวิกฤตว่าไม่มีคนฟังมานะฮะเรื่องที่สองที่เราเจอในปีที่แล้วซึ่งเป็นวิกฤตส่วนหนึ่งของมานิทอ k คืออยู่ๆมาน c แชนแนลก็ปิดนะครับผมก็รู้พร้อมพวกเราคือ6โมงเย็นวันที่28 เราก็มีปัญหา2-3เรื่องตามมาก็คือเราเพิ่งอัดเทปเขาปิดเขาบอกเขาบอกในวันพุธเราเพิ่งอัดเทปไแบบปวันอังคารสเทป m o n e ี่ทอล์กว k l ลและคนเหล่านั้นเป็นผู้ใหญ่หมดแล้วทำไงไม่ได้เอาเขาออกอากาศก็หาวิธีจนในที่สุดเอาเขามาออกอากาศได้นะครับก็ออกทั้ง Facebook ของเรานะฮะเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยเราไม่มี m ั n นี่ h ชนแนลแล้วก็เขาคงไม่มีกลับมาแล้วนะครับแต่มันนี่ทอลยังอยู่เราคงไปจัดมันนี่ทอล์กวีคล ยังไม่สรุปนะแต่นาทีนี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะไปที่ Spring News เนื่องจาก Spring Spring News TV D, TV Direct, เนี่ย t v r TV t i r e c t เนี่ยซื้อหุ้นไป90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มาน Talk กับคุณทรงพล CEO ของ TV Direct กเนี่ยก็สนิทกันก็จองกันตั้งแต่แรกเลยเขาจองเราเราจองเขาอะนะฮะก็คงได้ไปที่ Spring News กันนะครับแต่จะบอกรายละเอียดอีกทีนึงแต่วิธีดู Money Talk ง่ายที่สุดก็คือดูผ่าน Facebook นะครับ ไม่ว่าอะไรที่เราออกโทรทัศน์จะมาที่ Facebook หมดและอย่าไปบอกใครนะออกก่อนออกก่อนโทรทัศน์เพราะว่าเราให้ความสําคัญกับคือรายการของเราเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยแคร์คนดูแต่เราแคร์คนที่จะมาหาความรู้เพราะนั้นถ้าเขามาหาความรู้เนี่ยเขาจะได้ก่อนนะครับเหมือนกับจองเนี่ยนะฮะเราไม่แคร์เลยว่าคนจะต้องมาเยอะมาอะไรเนี่ยนะครับแต่ขอให้มาหาความรู้อย่างพี่พวกเราถ้าเพิ่งมาใครเพิ่งมาวันแรกครั้งแรกมีไหมครับวันนี้ถ้ามาวันแรกเนี่ย สังเกตดูนะครับก็จะมีคนแก,แก่ซึ่งเราจะสงสัยเขามาทําอะไรวะคนผู้อาวุโสเหล่านี้เนี่ยคือขาประจําเรานะครับแล้วไม่ต้องจองผู้อาวุโสนี่มาได้เลยเรามีที่นั่งให้เสมอไม่ว่าจะเต็มยังไงก็จะมีที่นั่งนะครับถ้ามันเต็มแล้วอย่างวันนี้ล้นแล้วมีผู้อาวุโสเดินมาเราจะให้คนหนุ่มคนสาวออกไปให้ผู้อาวุโสนั่งแทนเราไม่แคร์นี่ช่างหัวมันคนหนุ่มสาวเราแคร์คนที่กําลังจะตายอ่ะ คเวลาเขาเหลือน,น้อยแล้วจะเหมือนผมอะต้องให้ให้โอกาสผมมากๆเลยเวลาเราเหลือน,น้อยนะครับก็เรียนพวกเราไวา้อวิกฤตอีกอันหนึ่งที่เราเจอนะครับปีนี้ก็คือเป็นวิกฤตที่ผู้ดำเนินรายการทุกคนประสบพร้อมๆกันคือหุ้นตกหุ้นตกไม่ใช่ไม่เจ็บนะเราก็เจ็บเหมือนพวกเราะนะครับเพียงแต่ว่าคนที่อาวุโสก็จะรู้ว่าเออไม่เป็นไรหรอก เราเหลืออยู่แค่นี้ปีเงินแค่นี้เราพอใช้รอดได้นะฮะก็พอจะผ่านวิกฤตอันนี้ไปได้แล้วเราผ่านมาหลายรอบแล้วนะครับทุกรอบหลังจากผ่านไปเราก็มีเงินมากขึ้นทุกครั้งนะฮะตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ Black Monday ก่อนวิกฤตโนูตั้งทุกครั้งนะฮะเวลามันผ่านไปเสร็จเราจะมีเงินมากขึ้นทุกครั้งนะครับถึงมีเงินไม่ไม่เท่าเดิมเราก็มีมีความรู้สึกว่าเงินของเรามีค่ามากขึ้น <c oughs> ก็อยู่ได้นะฮะ วิกฤตสุดท้ายก็คือรอดตายมาถึงวันนี้นะครับยังไม่รู้ว่าจะไปถึงสิ้นปีไหมแต่เ,เรารอดตายมาได้แต่หลายๆคนก็ถามผมมาว่าทำไมบ่ายครึ่งเวียก,ก่อนยัไม่ลงมาตกลงกันว่ายิ้่ายลงมา,าหลายหลายคนก็ถามผมว่าหมู่นี้ไม่ค่อยเห็นออกโทรทัศน์ทั้งที่ทาง TNN ทั้งทางมันนิชแอนเนลเมืนน่อก่อนนะครับมันน t ทอกวิก k l y ก็จะเรียนพวกเราว่า ผมเองจะลดบทบาทลงไปเรื่อยนะครับจะทำหน้าที่ประสานงานจัดการข้างหลังให้นะฮะแต่ว่าผู้ด,ดำเนินรายการท่านอื่นๆก็จะช่วยกันนะครับผมเองก็พูดติดๆขัดๆไม่คล่องแล้วก็จะไปพูดสนุกสนานเหมือนอาจารย์สเสน่ห์เขาสู้เขาไม่ได้นะฮะเขาพูดเรื่องเมียเขากล้าพูดอาจารย์นิเวศไม่กล้าพูดพูดเรื่องเมียหัวหดเลยเป็นเต่าเลยนะฮะเราก็ปล่อยอาจารย์สเสน่ห์ไปมาแล้วพูดปุ๊บนินทาปับ๊บมาปั๊บนะครับ อก็ผมยังอยู่ไม่ได้ไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าพวกเราต้องพร้อมหน่อยนะครับสำหรับแฟนแฟนจริงๆของมณีทองไม่รู้วันไหนว่าจะเลิกนะฮะอันนี้เรียนจริงๆนะฮะไม่รู้ว่าจะเลิกวันไหน,นเราไม่ได้บอกเราอีกหปีเราจะไปยังง้นอย่างนี้ไม่มีฮะไม่มีมณีทองไม่มีแต่ว่าจะเลิกวันไหนสาเหตุที่จะเลิกวันไหนก็เพราะว่าไม่มีใครยอมรับงานต่ออย่างผมผมทําอยู่คนเดียว ราชการเนี่ยนะกินเงินเดือนราชการเนี่ยมาทำมันนี่ทอกอยู่ทุกวันเนี้นะจนคนสงสัยว่าจริงๆผมทํางานตลาดหลักทร,รพัพย์หรือทํางานนี้ได้ผมเป็นข้าราชการนะครับต่ออายุราชการอยู่แต่มาทามันนี่ทอกงานราชการเป็นไซส์ลายไม่เป็นไรคนใหญ่โตกับผมก็ยังพูดได้เลยผมก็พูดได้ก็เลยเรียนพวกเราว่าถ้าผมเป็นอะไรไปก็เลิกนะครับมันนี่ทอกเส้นผมป่วยหนะัก ผมตายผมแขนขาดหัวขาดแล้กก็เลิกมันนี่ทอกแน่นอนนะครับหรือเจ๊งไม่มีตังค์เหลือแล้วเพราะว่าเวลาทําไปนี่มันใช้เงินนะฮะไม่ได้รับเงินนะครับรายการนี้ทําไปก็เงินน้อยลงเรื่อยๆก็อาจจะเจ๊งเมื่อไหร่ก็ได้โชคดีว่าเราเคยมีหลายปีก่อนเราเคยรับงานจ็อบใหญ่ๆไว้จ็อบสองจ็อบนะฮะที่ทําให้เรามีเงินทุนสําหรับการทามันนี่ทอกต่อเนื่องมาส่วนสปอนเซอร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับ ตอนนี้นาทีนี้นะครับนาทีนี้นะครับซึ่งครั้งต่อไปเราจัดวันที่12มกราเนี่ยนาทีนี้ไม่มีแม้แต่รายเดียวทีนะ <laughs> ผมก็พยายามถามเขาว่าเงียบไปหมดเลยตอนนี้ไม่มีใครอยากรับโทรศัพท์ผมไม่มีใครอยากเห็นอ e ีเมลผมไม่มีใครอยากรับลายผมเพราะว่าไปขอเงินเขาแต่แต่ยังไงไม่มีตังค์ล้วก็จัดไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าไม่มีตังค์ล้วก็ให้วิียกรซึ่งไม่มีไม่จ่ายค่าตัวอยู่แล้วให้เขาช่วยจ่ายเงินเข้ามาเวลาจะมาพูด ถ้าจาร์สุวรรณก็จะยินดีจ่ายคนแรกนะเรียนพวกเราอีกเรื่องสองเรื่องนะครับว่ารายการมันนี่ a l k เนี่ยจะมีไม่ได้นะครับโดยเฉพาะงานสัมมนาเนี่ยถ้าเราไม่มีทีมงานที่เป็นอาสาสมัครช่วยกันด้วยน้ำใจกันตลอดเนี่ยนะครับต้องถือโอกาสงานสุดท้ายของปีเนี่ยนะครับขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมกับเราอย่างยิ่งนะครับ เริ่มตั้งแต่ทีมงานโทรทัศน์นะครับซึ่งคุมโดยสายพินนะครับสายพินอยู่ไหนกล้องจับสายพินหน่อยนะครับขอ,ขอนะฮะทีมงานโทรทัศน์สายพินเป็นผู้กำกับรายการนะครับสายพินไม่ใช่คนเสื้อแดงนะครับคนเสื้อแดงนั่นคือบิ๊กนะฮะสายพินโบกมืออยู่นะครับคนที่คุมกล้องมาแบกกล้องมาเลยนะครับจัดทุกวันเนี่ยคือ MM อยู่ไหน M อยน M. อยู่ไหม อาเอ็มอยู่นี่นะครับนะครับมือจดนะครับมือจดเนี่ยจดที่พวกเราไม่ต้องไม่ต้องนั่งจดให้เหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้คืนนี้ก็เรียบร้อยงานเลิกปุ๊บก็จะมีสรุปไม่ต้องไปสรุปนะก็สรุปดีกับเราเยอะนะครับสองคนก็จะช่วยกันนะฮะนั่งอยู่ตรงนั้นคือ Big คบิ๊กนะฮะเอากล้องอาบิ๊กนี่บิ๊กนะี่ยังโสดนะครับยังโสดนะบินะ๊กนี่อีกคนนึงก็พี่อมรอ,อยู่ข้างหน้านะกล้องจับมาพี่อมรนนี <laughs> สองคนเ็าจะสำรองสลับกันไปสลับกันมานะครับมือจดมืออาชีพเลยนะครับไม่มีอย่างอื่นทำนะฮะทำแต่นี้อย่างเดียวเดียวพี่อมรไม่โสดแล้วนะครับลูกลูกเท่าไห่นะลูกสองลูกสามโหเยอะจังแบ่งผมคนดิขาดไม่ได้เลยนะครับคือแฟนแฟนทาง Facebook Live นะครับมือทำ a c e b o o k Live ตัวจริงตั้งแต่เริ่มจนวันนี้เลยนะครับ น,นี่ปริญญาโทนะมานั่งทำ Facebook Live ให้เรานะครับคิมนะฮะคิมวิกวิกวิกรตอนมาทำก็น้อยกว่านี้15โลนะครับทำมาปีกว่าเนี่ยข้อสังเกตนะครับทีมงานพิเศษจะใส่เสื้อมานิทอคซึ่งเราให้กับผู้มีอุปการะคุณเราจริงๆที่ช่วยงานกันนะครับของของบิ๊กอยู่อยู่ข้างบนนะบิ๊กเดี๋ยวบิ๊กไปรับได้นะครับนอกจากนั้นนะครับเราต้องขอบคุณแปมแปมแปม เขาจะแปมจะไปอยู่ข้างบนไม่อยู่ฮะแปมเอ้ยแปมอยู่ไหนอะ่ะซึ่งเป็นออแกไนเซอร์ใหญ่นะครับทุกงานถ้าไม่มีแปมผมเลิกทําสัมมนาไปนานแล้วนะครับเพราะว่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวแปมมาว่าก,กันอีกทีนะครับเอ็มอ่ะเอะ็มเอ็มผมให้ให้ยืนแล้วยังเมื่อกี้ยืนแล้ว,ลวเราลืมไปแล้วเนี่ยดูสิอมราบิ๊กเอ็มคุณนุชซึ่งวันนี้ไม่ได้มานะครับคุณนุชบังเอิญน,นะครับเพราะว่าสามีมาจากต่างประเทศ ไม่ได้เป็นฝรั่งนะเป็นคนไทยไป,ไปขุดทองต่างประเทศไม่ครเขาเป็นวิศกรที่ไปดูงานไปไปทำงานประสานกับบริษัทในอเมริกานะครับเพราะเขาทำชิ้นส่วนส่งไปกับประจากต่างประเทศก็เลยครอบครัวนุชลูกชายแล้วก็สามีก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนิดหน่อยนะครับวันนี้เลยไม่ได้มาแต่ว่นุชก็เป็นแอดมินหลักของ m ั n นี่ท l k นะครับถึงเขาไม่อยู่ปบมือตอบขอบคุณเขาก็ได้นะครับ แล้วก็เราขอบคุณอเมซอนซึ่งเดี๋ยวเราจะได้กินกันนะครับวันนี้ครบถ้วนไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้ขอมา500ร้แก้วนะครับพวกเราเนี่ยประมาณส0 0เพราะฉะนั้นกินเกินแก้วก็ได้นะถ้าเราไม่อิ่มนะฮะไม่อิ่มนี่ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกตะกระนะฮะก็คือมันไม่อิ่มอ่ะมันอยากกินอีกอ่ะนะนะก็ว่าหรือ Cp Ram Cpr a m ซึ่งก็ เอาขนมปังเลอแปงซาลาเปา,ปาเจดราก้อนมาให้เรา3าสปีติดกันแล้วนะครับแล้วก็มาใหม่ๆเนี่ยเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยกลมกาแฟเอาคุณกรีธามาแฟนด้วยนะครับแสดงตัวหน่อยนะครับกลมกลมกาแฟนี่เป็นคนไทยทํากาแฟคั่วกับมือเอากล้องจับหน่อยนะครับสองคนนะฮะอ่าไหนอะกล้องอยังไม่จับเลยเดี๋ยวกล้องอ่านะครับ นะฮะก็ไปตามงานวิ่งต่างๆแล้วผมไปเจอที่งานวิ่ง <g all> งานนึงก็ชวนมาก็ <g all> มาเนี่ยเนี่ยผมติดเลยตอนนี้นะครับขวดนี้เท่าไหร่ฮะเจ็ดสิบห้าบาทนะคุณกฤษทาหกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทนะครับอร่อยมากแต่ว่าเขาอยากจะขายเป็นเม็ดให้พวกเราไปกินกันมากกว่านะครับเราไม่ได้คอมมิชชั่นนะฮะไอ้คนนี้ผมติดแล้วเดี๋ยวผมกลับบ้านสั่งมาหลายแก้หลายขวดวันนี้นะครับขอบคุณท่านกฤษทาแฟนขอบคุณนะครับนะฮะอา่า นอกจากนั้นก็ขอบคุณสมาคมไทยว I นะครับซึ่งอนุญาตให้แปมมาร่วมรายการกับเรานะครับมาเป็นออร์กไนเซอร์ให้ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งให้สถานที่แต่คิดค่าเช่าแบบกันเองคิดค่าเช่านะฮะแบบกันเองปีหน้ายังไม่ได้รับอนุมัตินะฮะผมประกาศไปก่อน12มกราเนี่ยถ้าท่านผู้จัดการไม่อนุมัติก็พวกเราก็ไปประท้วงหน้าห้องท่านเอาล้วกันนะครับผมก็ประกาศไปแล้วนะท่านยังไม่อนุมัติบังทีขออนุญาตใช้ห้องโดยเสียตัง ราคาพิเศษไม่งั้นห้องวันละแสนนะครับอันนั้นเราสู้ไม่ได้ต้องเลิกนะถ้าวันละแสนขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลายนะที่สาคัญขอบคุณพวกเราที่มาร่วมกันนะครับโดยเฉพาะพี่ๆผู้อาวุโสนะเราบม่อขอบคุณตัวเองฮะ <laughs> ผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผู้ชมทางบ้านด้วยว่างๆก็ออกไปเสื้อเมซอนมากินได้นะครับดูทีวีเราไปด้วยและก็วิทยากรที่มาร่วมรายการเราซึ่งไม่ได้ไรเลยแต่ละท่านเนี่ยนะครับ วันนี้จะได้เสื้อไปคนละตัวธรรมดาเอาของมาแจกเราด้วยนะครับวันนี้ได้เสื้อเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับและผู้ดําเนินรายการอาจารย์นิเวศอาจารย์สเสน,นอาจารย์ถาวรหมอเคในแพทย์สุประศักนะครับดรกุศยาช่วยกันไปช่วยกันมานะครับแล้วก็ผมเองนะก็ขอบคุณตัวเองอยู่ทุกวันนะครับก็ขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับและที่สําคัญนะครับ มีคนหนึ่งที่เราอยากขอบคุณแต่เราหาตัวไม่เจอคือคนที่ตัดคลิปอะ่ะตัดคลิปไปใส่ในไลน์อ่ะไม่ใช่เราตัดนะครับไม่รู้ใครตัดแล้วก็ไม่ได้ไปแอบถ่ายเหมือนกับที่เขาไปแอบถ่ายกันมานะไอ้นั่นผมเห็นเขาไปแอบถ่ายกันผมไม่รู้รลกว่าเขามีคลิปแอบถ่ายกอาอาจารย์นิเวศไปไม่ไปขอดูจากคุณใครคนหนึ่งเมื่อวานเนี่ยแล้วเอามาให้ผมดูเนี่ยผมเลยได้ดูด้วยอุจารย์เจ้ เอาว่าเราอยากให้คนที่ช่วยตัดคลิปสนุกสนุกแล้วไปโพส์ตในไลน์ซึ่งมีคนดูกันเป็นล้านๆ้านแล้วเนี่ยแสดงตัวนะครับเราอยากจะขอบคุณท่านเราจะมอบเสื้อให้ท่านเลยถือเป็นทีมงานเลยท่านจะไปแอบ,บอยู่ข้างหลังเลยมาเลยเราจะได้เอาคือของเราไม่สงวนลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะครับเราให้รายการความรู้นั้นยิ่งเผยแพร่ยิ่งดีแต่ว่าเราอยากรู้จักว่าเป็นใครไงโอ้ใครก็ไม่รู้เนี่ยมีม,มีอยู่ในห้องนี้แบบ ขอให้ตัดต่อนะครับเพราะว่าเราไม่มีแรงทําเองขอให้ท่านทําต่อแบบนี้นะฮะแต่บอกเราหน่อยว่าเป็นท่านเราจะได้เอาเสื้อส่งไปให้นะครับ,นะรบวันนี้นะครับเราพร้อมแล้วขอเชิญเวียกรน,นะครับเชิญครับเชิญครับหนูขาข้างหน้าเราเหลือห้าที่สําหรับ VIP ไม่มีแล้วเชิญมาได้เลยเอาคนอื่นมานั่งได้เลยครับ5้าที่นั่งเชิญเลยครับแถวหน้าสุดเลยนะครับ อาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยเหมือนกันโค้ดหนุ่มนั่งนั้นพอดีตัวใหญ่เท่าอาจารย์เนยถ้าอาจารย์สุวรรณเชิญครับตรงนี้อาจารย์สมจินเชิญนะต้องจัดให้ดีเพราะว่าโค้ดหนุ่มเนี่ยตัวโตนั่งข้างอาจารย์เสน่ห์ท่านอาจารย์สุวรรณกับอาจารย์สมจินตัวไล่ๆกันนะครับแล้วก็ผมนะครับวันนี้ต้องเรียนพวกเราว่าวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยหาหาจะเชิญมามาออกรายการเนี่ยยากมากนะครับ แต่ผมยกหูโทรศัพท์ครั้งเดียวไม่มีท่านใดปฏิเสธนะครับเริ่มตั้งแต่อาจารย์ของผมนะครับซึ่งท่านกรุณารายการมา10กว่า20ปีแล้วเนี่ยนะครับจริงๆค่าตัวของท่านอาจารย์ชั่วโมงเท่าไหร่นะตอนนี้เดี๋ยวนี้ฟรีนะสมัยก่อนหลายหมื่นบาทต่อชั่วโมงนะครับผมบอกให้นะแต่ว่าสิ่งที่ท่านคิดให้เนี่ยมันคุ้มกว่าสุดคุ้มนะแต่เดี๋ยวนี้ให้ความรู้กับประชาชนแต่ไม่ว่าเมื่อก่อนชั่วโมงจะเท่าไหร่นะครับ กับรายการมันนี่ท็อกอาจารย์จะเต็มใจเสมอขี่จักรยานมาออกรายการก็เคยดีรถไม่ชนนะนี่เพิ่งชนคนหนึ่งที่เขาขี่จะไปจากเหนือไปใต้เนี่ยไอ้ใต้ไปเหนือเนี่ยตายแถวชุมพรไปเนี่ยเมื่อวานเนี่ยวันซืนเนี่ยนะครับนั่งขี่จักรยานมาก็มีสมัยเราอยู่ตลาดหลักทรัพย์ต้นท่านเอาขี่จักรยานไปนั่งรถใต้ดินมาก็มีนั่งรถเก๋งใหญ่โตมีคนขับมาก็มี นะครับมีทุกอย่างนะครับดรสุวรรณวะลัยเสถียรนะครับอาจารย์ครับจริงๆท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นอะไรต่ออะไรเดี๋ยวช่างมันนะครับอาจารย์ฮะตอนนี้ทุกท่านทุกคนรู้จักดรสุวรรณในนามดรสุวรรณนะครับท่านที่สองนะครับนานๆมาออกรายการทีหนึ่งเราเราเกรงใจมากที่จะเชิญนะครับสาเหตุเพราะว่าโคชหนุ่มเนี่ยแฟนเขามากกับแฟนมันนี่ทอลกนะครับโคชหนุ่มแฟนเพจมีกี่คนฮนะโทษสองแสนอะ่ะ มนันได้ทอกมีแสนกว่ากว่าจะขึ้นมาอยู่แสนหนึ่งตั้งปีกว่าไม่ผ่านทั้งทีหนึ่งนะพอไปเชิญพวกนั้นอะ่ะเชิญพวกหนุ่มๆที่เขามีแฟนขับเยอะๆขึ้นเลยสองแสนกว่านะครับจัดทอกโชว์มาแล้วห้าหกครั้งนะครับคนไปดูเสียตังคนกี่พันนะพันห้านะครับบัตรขายหมดนะครับไม่ได้แจกนะครับเดี๋ยวนึกว่าบัตรหมดเพราะแจกนะฮะจัก,กรพง์เมธ พันนะครับโคชหนุ่มมันนี่โคชนะครับอีกท่านหนึ่งอันนี้เป็นผู้ประการคุณตัวจริงนะครับนอกจากเป็นสปอนเซอร์แล้วเป็นเป็นเคยเป็นเพื่อนอาจารย์นิด้านะครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นน้องที่วิศวะก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่ที่มีอะไรดีๆต่อกันนะครับเป็นพี่ชายของคุณมนตรีซึ่งก็เป็นกัลยาณมิตรอีกคนหนึ่งนะครับเป็นนักวิชาการที่ ที่ต้องเคารพะฮะเพราะว่าทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับวงการแล้วก็มีจุดยืนที่มั่นคงเสมอนะครับกรรมการผู้จัดการบรรจอทหารไทยดรสมจินสอนไพศาลนะครับเดี๋ยวเลือกตั้งเสร็จเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะะนี่และผู้ดำเนินรายการรับเชิญซึ่งไม่รับทรัพย วันนี้พิเศษได้เสื้อไปสองตัวเพราะว่าทําเสื้อตัวเก่าหายไปตัวคือให้ไปแล้ววางไว้มีคนเอาวุบหายไปเลยต้องไปชดเชยให้นะครับอาจารย์ญญสเสนศรีสวรรณนะครับคือจริงๆวันนี้เนี่ยหัวข้อเรื่องเนี่ยคือลงทุนอะไรดีปี6-2ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นมิติใหม่ที่เรามีก็เรียกว่าหน้าใหม่นะของคนที่เป็นูรูก็คือโค้หนุ่มฉายาโค้หนุ่มคืออะไรนะฮะ อ่าอันนี้ก็คือมันนี่โค้ชโค้ชหนุ่มมันนี่โค้ชอ่านะฮะนี่คือหนุ่มมันนี่โค้ชแล้วเราก็มีด็อกเตอร์สุวรรณมันนี่เซฟวิงเอออันนี้คือผู้ที่ประธานชมรมออมเงินนะตอนแรกผมนึกว่าจะบอกด็อกเตอร์สุวรรณมันนี่แก่โค้ชหนุ่มโค้ชหนุ่มนี่โค้ชแก่ไม่ใช่ใช่ไหมโค้ชหนุ่มมันนี่โค้ชนี่อันนี้มันนี่เซฟวิงแล้วก็ด็อกเตอร์สมจินนี่มันนี่ทรูป มันนี่ทรูปโอ้กองทหารโอ้จัดทัพลงทุนแล้วเจ้าของดั้งเดิมก็คือแก่มันนี่ท็อกนะครับนั่งอยู่ตรงนี้อันนี้ผมเหรอเออใช่ดิและไอ้นี่ก็คือเนมันนี่เมกเกอร์คือพูดง่ายงต้องหาเงินเอาเองไม่ต้องหวังจากรายการนะครับถูกไหมครับอันนี้ก็คือคุยกันเรื่องการเงินเลยนะ เพราะว่าการเงินการลงทุนในปี62เป็นอะไรที่น่าสนใจถูกไหมฮะครับเราจะมีคําถามให้เวียกรทั้งสท่านเหมือนเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียงลาดับตามอาวุโสท่านอาจารย์สุวรรณจะจะเล่าให้พวกเราก่อนคุยกับพวกเราก่อนนะครับตามด้วยทศสมจินตามด้วยโคชหนุ่มนะครับคําถามแรกจะเป็นคําถามว่าปี62เนี่ยควรลงทุนอะไรดีก็ตามหัวข้อลงทุนอะไรดีปี62คำถามแรกทําไมเพราะอะไรต้องระวังอะไร แล้วก็จะลงทุนเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยแบ่งเงินยังไงดีอ่าเพราะว่าปีหกหนึ่งที่กําลังจะจบไปเนี่ยนะยิ่งตอนเนี้มันมีสัญญาณอาจารย์สังเกตดูไหมครับสัญญาณช่วงนี้ยคนตกงานเยอะเจริงๆโดยเฉพาะยิ่งในกรุงเทพเพราะว่าช่วงนี้คนเดินไปต่างหก็เตะฝุ่นกันทั้งนั้นเลยเนื่องจากว่ามันมีฝุ่นละอองเยอะในกรุงเทพนะครับเป็นช่วงภาวะคนเตะฝุ่นนะครับถูกไหมครับถูกไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมทาง a ฟ e b o o k ถ้าเป็นคน เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่รู้ว่าเตะฝุ่นแปลว่าอะไรนะเอ้าจริงอ่ะจริงเหรอเออเตะฝุ่นแปลว่าไม่มีงานทําตกงานนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะเขาไม่รู้จริงๆนะเอออ๋อจริงเหรอเออไม่รู้ผมไม่ใช่คนหนุ่มรุ่นใหม่ผมก็ไม่รู้นะเอาเราเริ่มจากดรสุวรรณก่อนดรสุวรรณครับเราจะมีสไลด์ด้วยนะครับโทษครับท่านอาจารย์ครับครับเออสวัสดีทุกท่านครับขอขอบคุณอาจารย์ดรไพบูลย์และคุณเสน่ห์นะครับ ผมก็ห่างเหินรายการนี้ไปพักหนึ่งพออาจารย์โทรศัพท์มาชวนผมก็กระดีกระด้าดีใจนะครับ <laughs> นะนะครับจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยคือถ้าเราไม่มองว่าในสมัยก่อนเนี่ยลงทุนอย่างลงทุนหุ้นเนี่ยนะครับ <laughs> เขาก็จะบอกว่ามันไซเบอ์อัพนะฮะถ้าถือไว้นานๆมันก็โตโตโต,ต,ต,ตไปเรื่อยนะฮะ <laughs> <laughs> เขาเลยบอกว่ามันทำให้คนเราเนี่ยขี้เกียจ ฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยเราจะลงทุนอย่างคนขี้เกียจมันคงจะไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าปีนี้เท่าที่ดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์รู้สึกจะติดลบไปประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นตนะฮะน่าะนนจะเกินหรือไม่อาจารย์อาจารย์สมยินเกินไหมฮะตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้ยังก็บสิบยังก็บสิบกว่าแล้วนะอาจารย์อ,อ๋อาอาจจะอาจจะเจ็ดอะก,กว่ารค,ความรู้สึกผมเนี่ยยี่สิบอ่ะคือคือคือแต่คือพผมอ่ะมามันยี่สิบอ่ะคือคือจริงๆอาจจะยี่สิบแต่ว่าเผอิญหลายคนเนี่ย ระหว่างปีได้รับเงินปันผลไปด้วยอ๋ววนอนนั้นมีเอาไ,ไ,ไปนะหมดอยู่แล้ว <laughs> ไม่เหลือ <laughs> <laughs> นะครับฉะนั้นก็เลยไปผมผมเองผมอยากจะยาพูดว่าปีนี้ลงทุนอย่างไรดีมากกว่าลงทุนอะไรดีเพราะว่าถ้าหากว่าเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะครับว่าเป็นยังไงกันอเผอิญต้องบอกว่าสมัยนี้เนี่ยผมจะตื่นแต่เช้าตั้งแต่ตีสี่เสมอเลยทําไมผมนึงตื่นตีสี่เพราะว่าเป็นเป็นตอนที่ตลาดนิวยอร์กมันใกล้จะปิด มาดูตลาดนิวยอร์กเป็นยังไงบ้างซึ่งตลาดนิวยอร์กหลังๆนี่ก็ลงแบบแบบน่ากลัวแต่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วในภาพลึกๆไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะว่าอะไรเหตุผลก็คือว่าผลประกอบการบริษัทส่วนใหญ่ไม่ว่าของนิวยอร์กหรือของประเทศไทยนะฮะมันก็ค่อนข้างดีคือมันไม่มีอย่างปี2008 0 80, ปีมาแล้วมีแฮมเบอร์เกอร์ครินะ,ะมีเรื่องซับพราม,มีเรื่องอะไรต่ออะไรกัน แต่ปีนี้มันไม่มีนะครับฉะนั้นก็พื้นฐานมันก็โดดแล้วก็ไม่เร็วอันที่สองก็คือว่าบริษัทหลายแห่งนะครับก็ยังมีเงินเหลืออยู่เป็นถุงเป็นถังเลย Apple ราคาลงมาเยอะแต่ไม่เงินเหลืออยู่ตั้งแสนกว่าล้านเหรียญเขาไปกินนงหุ่นมากขึ้นหรือเปล่าถึงลงนะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้นะฮะ g o o ก l e ก็มีอยู่ Microsoft ก็มีแม้แต่คุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตก็มีอยู่เป็นแสนล้านเหรียญซึ่งแสนล้านเหรียญถ้าเรา แปลงเป็นเงินบาทนะครับก็สามจุดสามล้านล้านบาทเท<ม>่ากับว่ากรมสองเราสามกรมนะฮะกรกมสรรพากรกรมสวรสกรกรมสรรพาสามิทไม่ต้องเก็บภาษีเลยนะฮะเพราะว่าเก็บแล้วก็ยังเกือบจะไม,ไม่ไม่ได้สาม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 จุดสามล้านล้านบาทตรงนี้นะครับฉะนั้นเขาบอกว่าแต่ละบริษัทก็มีเงินเหลืออยู่เยอะฉะนั้นก็ก็เรียกว่ามันไม่ใช่ว่าอย่างเมื่อตอนเราเกิดต้มยำกุ้งนะฮะ ม,มันมีปัญหาไปไปแทบทุกบริษัทแบงก์บึ้งจะล่มอะไรต่ออะไรกันนะมีปัญหา NPL อะไรต่ออะไรกันประการที่สามเขาบอกอย่างอเมริกาเนี่ยกว่าที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็ลดภาษีนิติบุคคลจากส5สิบ้าเรหลือย1เซเมื่อภาษีลดลงเนี่ยมันก็ทำให้บริษัททางด้านต่างๆจ่ายภาษีน้อยลงซึ่งมันก็เป็นดีสำหรับผู้ถือหุ้นนะเพราะว่ากำไรหลังจากหักภาษีแล้วมันก็จะมากขึ้นประการที่สี่ก็ คนว่างงานก็น้อยลงน้อยลงทุกทีตอนนี้เหลือสาซกว่าซึ่งถ้าเหลือสเปอซนต์ขาเือว่าแทบจะว่าไม่มีการว่างงานเลยนะฮะอาจจะอาจจะเป็นว่าตอนนี้ตลาดมันขึ้นมามากจนเกินไปแล้วคนก็มีความกังวลอะไรต่ออะไรกันเอ,อ่ผมจะขออนุญาตฉายสไลด์ให้ดูได้ไหมครับนะฮะคือครับผมเองผมไปดูว่าคืออันนี้นะฮะเป็นเรื่องที่เรียกว่าเขาบอกว่าใน ภพาว่าตลาดพันธผลเนี่ยคุณควรจะลงทุนวางตัวได้ยังไงกันนะครับข้อหนึ่งเขาก็บอกว่าถ้าคุณมุ่งมั่นอยู่กับหุ้นนะครับหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันจะโตเร็วกว่าคุณเอาไปฝากแบงค์เนี่ยนะครับขอบคุณครับประมาณ8.06%นะครกบเบอกว่า stock grow 8.06% faster than bond annually ซึ่งอันนี้เขาบอกว่าถ้าคุณยอมที่จะเสีย Risk Premium คุณก็จะได้ตัว68อเนอันนี้นะครับแต่เขาบอกว่ามันจำเป็นที่คุณต้องพยายามที่จะควบคุมในของในในเรื่องของของความผันผวนนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าดูนะฮะเขาบอกว่าคุณก็ต้องเรียกว่านะครับไอ้ไอ้ไอ,อ้ไม่เป็นไรฮะไอ้ไอ้ไอ้มันมันมันใช้ไม่ได้กับจอนี่นะไม่เป็นไรครับถ้าคุณดูตัวสีม่วงเนี่ยมันก็บอกว่าคุณต้องตั้งสติเปอร์สเปกติฟให้ดี นะครับอะไรต่ออะไรตรงนี้นะครับผมไปสไลด์2ดีกว่าครับโทษครับนะฮะสไลด์2ก็คือเขาบอกบอกว่าจิตวิทย์ของจิตวิทย์ของเราเนี่ยนะครับคือ,อ,อถ้าหากว่าหุ้นขึ้นคุณก็แฮปปี้แต่ว่าหุ้นถ้าพุ้นไม่ขึ้นเนี่ยคุณก็นะครับถ้าหุ้นมันตกคุณก็รู้สึกลุกลี้ลุกลนต่างๆนะครับสไลด์สองขึ้นได้ไหมเอ่ย สุเ,เดินหน้าไม่ได้ันหมัมนมันจะถอยหลังเหมือนหุ้นนะอ๋อมาแล้วมาแล้วครับ <laughs> นะซึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้ที่ผมชอบที่ผมขึ้นมาเรียนหนังสือตอนตีสเนี่ยคือต้องบอกว่าอันนี้ผมเรียนมาจาก YouTube แล้วก็ถ้าคุณกดเข้าไปดูเพียวแฟนแอชวัลเปอร์เซอร์นะมันมีพวกนี้อยู่ประมาณ25-28ตอนซึ่งซึ่งคุณดูตัวเลขเข้านะครับเขาบอกว่าถ้าคุณลงทุนตั้งแต่เกือบร้อยปีนะครับ19 26ถึง2017 เก้าสิบปีเนี่ยถ้าคนซื้อหุ้นหนึ่งเหรียญในสมัยโน้นนะครับตอนนี้จะขึ้นมาเป็นหลายหมื่นเหรียญเลยทีเดียวนะฮะเขาบอกว่าฉะนั้นเขาบอกว่าวิธีการอันนี้เนี่ยนะฮะไปสไลด์สามได้ไหมครับอาจารย์หนึ่งเก้าสองสี่ผมยังไม่เกิดอ่ะหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองหกหนึ่งเก้าสองหกิ่งไม่เกิดเลยแต่แต่แต่คือผมผมอาจจะลงทุนไว้ชาติที่แล้วคืออย่างนี้เปล่าเขาแสดงให้ว่าตลาดเมืองนอกนี่ละเอียดดีมากเลยทีเดียว อีกก็มีให้ดูนะครับไปสไลด์ที่สามนะครับสไลด์ที่สามเข,า,เขาบอกให้ดูเลยบอกว่าหลายหลายคนเนี่ยเข้าออกผิดจังหวะเวลาคือหลายคนเนี่ยบอกว่าเขาชอบจะเล่นหุ้นเองมากกว่าแตค่คุณดูตัวสีน้ำเงินนะครับ S&P 500เนี่ยเขาบอกถ้าคุณใน20ปีนะครับถ้าคุณซื้อแล้วคุณนิ่งไม่เข้าไม่ออกเลยเนี่ยมันจะโตประมาณ8.2%เปอร์เซ็นต แต่คนหลายหลายคนเนี่ยตัดสินใจเองครับเข้าเข้าออกออกก็คือเขาบอกว่าคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้นะคุณจะควบคุมแล้วคุณจะผิดฉะนั้นถ้าคุณเล่นเองเนี่ยนะครับคุณจะได้เพียงครึ่งหนึ่งของคุณอยู่เฉยๆนะครับซึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าใน20ปีนี่นะครับถ้าคุณวันที่บนตลาดดีที่สุดแล้วคุณไม่อยู่ในตลาดเนี่ยคุณเสียไปเกือบเปอร์เซ็นต์นึงถ้าคุณไม่ได้อยู่5วันเท่านั้นคุณเสียไป4ีเปอร์เซ็นต ฉะนั้นเขาเลยบอกให้อยู่นิ่งๆนะครับซึ่งเขาบอกว่าในการที่จะควบคูมอารมณ์คุณเนี่ยไปสไลด์สีครับนะฮะสไลด์สีก็คือคือว่าเริ่มต้นอันแรกออปติมิซมก็หมายความว่าคุณซื้อหุ้นวันแรกคุณก็เก่งว่ามันจะขึ้นคุณก็เลยมองการในรูปดีพอมาถึงไอ้ตัวที่สองที่เป็นสีน้ําเงินข้างบนอิเลชันก็หมายความว่าแล้วถ้ามันขึ้นจริงๆคุณก็ดีกระได้แฮปปี้ใหญ่เลยนะครับแต่พอสักพักหนึ่งมันกลับลงมาอยู่ที่เก่า จริงๆคุณยังไม่ขาดทุนนะฮะแต่คุณเริ่มลุกลี้นลุกลนลวบอกเอ้ยเมื่อวานนี้ผมยังได้กาไรอยู่นี้ทั้งที่คุณยังไม่เริ่มขาดทุนเลยนะครับอันนี้คือจิตวิทยานะครับมาตัวที่ห้าเฟียก็คือว่าทําลงจริงๆตอนนั้นอ่ะคุณใจเสียหมดแล้วนะฮะซึ่งจะทําให้คุณเนี่ยหนีออกหนีออกนอกตลาดนะครับแต่จริงๆแล้วที่ผ่านๆมาเนี่ยคุณก็ได้กําไรคุณก็คุณก็ดีใจตรงนี้นะฮะซึ่งถ้าคุณว่าเขาบอกว่าถ้าคุณไม่หนีออกจากตลาดนะครับคุณอยู่ต่อไปเนี่ยหุ้นดี มันก็จะกลับมาที่เก่าอีกทีแล้วมันก็จะขึ้นไปอีกทีนึงนะฮะอันนี้จริงๆแล้วคุณถามบรอนด์บาเฟตส์สิครับแกซื้อหุ้นโคคาโคล่ามา80ปีเนี่ยแกเคยขายไหมแกไม่เคยขายเลยซึ่งสิ่งที่บรอนด์บาเฟต์ทำเนี่ยตรงกับที่เจฟเบซอสเขาพูดเลยบอกว่าบริษัทต่างๆเนี่ยจะอยู่ใน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 ,ในตลาดเก่งกล้าได้เนี่ยสี่สถึงห้ปีดูอย่างยีซึ่งเคยเก่งกล้านะฮะก็ มีมีอันเป็นไป GM เนี่ยซึ่งแต่ก่อนอุใหญ่โตมากตอนผมเรียนหนังสืออยู่ฮาวาดหนึ่งเก้เมื่อห้ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหพวก GM นี่เขาบอกเลยบอกว่าภาษีที่อเมริกาเก็บไว้เนี่ยเก็บได้เนี่ยสองเปอร์เซ็นต์เป็นของเขาโอ้สองเปอร์เซ็นต์ของอเมริกานี่มันมัน,ม,นมันมหาสานนะแต่แล้วเมื่อเกือบสิบปีแล้วเขาเกือบล้มละลายขึ้นมาแต่เจฟเบซัสเขาบอกว่ามีบริษัทอยู่ประเภทหนึ่งซึ่งจะอยู่อยู่ยงคงกระพันแบบอยู่ได้เป็นสิบเป็นร้อยปีคืออะไร บริษัทขายเครื่องดื่มนะครับโคโคล่าเนี่ยอยู่มันเป็นร้อยปีอยู่ได้คุณดูเหล้าคนอนยักฝรั่งเศสสิครับที่ยี่ห้อดีๆเนี่ยโอ้โหเขาตั้งขึ้นมาตั้งแต่หนึ่งเจ็ดสามห้าอย่างเงี้ยเท่าไหร่เกือบสามร้อยปีมาแล้วกายังอยู่ดะฉะนั้นฉนันก็บว่าถ้าเป็นถ้าคุณขายเครื่องดื่มเนี่ยคุณจะคุณจะอยู่ได้นานนะครับไปสไลด์ที่ห้าครับนะฮะฉะนั้นคุณต้องมาถามตัวคุณเองบอกว่าคุณอยากจะเป็นนักลงทุน ซึ่งถ้าเป็นนักลงทุนคุณต้องถือยาวนะครับหรือคุณอยากจะเป็นนักค้าถ้าเป็นนักค้าเนี่ยก็ต้องถือสั้นนะครับนะครับแต่ว่าแต่เขาบอกว่านะครับถ้าคุณเป็นคนซื้อซื้อขายขายตลอดเวลานี่นะฮะเขาบอกว่าไปสไลด์ที่6ครับสไลด์ที่6เนี่ยเขาบอกว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมาเนี่ยหุ้นจะตกอย่างมากเลยเขาบ,บอกตอนที่พระดิบดีเครดิตเนี่ยหนึ่เสเนี่ยนะฮะ มีปัญหากับรัสเซียที่ว่ารัสเซียเอาเอาเอาจรวดจ,จะมาติดตั้งที่คิวบาเนี่ยตลาดพุทนนิวยอร์กดัชนีลงมาถึงลงมาเหลือ600เท่านั้นเองนะครับนี่คือหนึ่งเแต่วันนี้เนี่ยตลาดพุทนนิวยอร์กอยู่ที่23,000ยังนี่นี่ยังดีนะฮะเมื่อ2เดือนที่แล้วมันอยู่26,000ืลนหกหรืไปใน2เดือนนี้มันลงมา3,000จุดนะครับฉะนั้นเขาบอกวา่าว่าตรงนี้เนี่ยนะครับคุณต้องต้องดูนะฮะต่อไปข้อ7ครับ เขาเขาเจ็ดเขาบอกว่าในโลกนี้เนี่ยในการลงทุนเนี่ยคุณคุมบางสิ่งบางอย่างได้และบางสิ่งบางอย่างที่คุณคุมไม่ได้นะครับสิ่งที่คุณคุมไม่ได้มีอะไรนะครับสไลด์เจ็ดนะครับสิ่งที่คุณคุมไม่ได้ก็คือหนึ่งความผันผวนของตลาด3.1เนี่ย s ต o อกบา r k e t volatility ความผันผวนของตลาดคุณคุณคุมไม่ได้อันที่สองอัตราดอกเบี้ย ถ้าแบงค์ชาติก็ดีเฟก็ดีจะขึ้นดอ,อกเบีย้ยคนจะไปบอกว่าให้อย่าเพิ่งขึ้นอย่าเมิ่งขึ้นนะฮะเมือม่อข่าวเมื่อเช้านี้มีข่าวถึงออกว่าทรัมป์อยากจะปลดพาวเวลออกขึ้นดอ,อกเบีย้ยเก่งขึ้นไปแต่เขาบอกว่าเพอเอิญนะฮะในตามกฎหมายทรัมป์ไม่มีสิทธิ์จะปลดเราจะใช้วิเหไหนก็ไม่รู้นะครับนะฮะอันที่สามก็คือเงินเฟ้อเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนะนี่ยคุณคุณคุคุมไม่ได้นะครับขอสไลด์ที่8ดครับแต่เขาบอกว่าไอ้สิ่งที่คุมไม่ได้เนี่ยปล่อยมันไป เรามาดูในสิ่งที่เราคุมได้ดีกว่านะครับข้อ8อนะในหน้า8นะครับ4.1เขาบอกว่าสิ่งที่คุณคุมได้ก็คือว่าคุณถามตัวเองว่าคุณจะลงทุนแบบไหนคุณคุมได้นะครับคือใน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 จอรูปจะเห็นว่าการลงทุนเนี่ยคุณจะเลือกลงทุนหุ้นหรือลงทุนตราสารนี่นะอันนี้เป็นสิ่งที่สิ่งที่คุณสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ไปสไลด์ที่9ครับนะฮะ สไลด์ที่9ต่อมาก็คือว่า4.2นะฮะวอร์รัมบรฟเฟตต์เขาบอกว่าเขาเป็นคนลงทุนระยะยาวฉะนั้นถ้าคุณอยากลงทุนหุ้นหรือลงทุนตราสารนี่ต้องถามตัวเองว่าคุณลงยาวหรือลงสัน้นอันนี้เป็นสิ่งที่คุณคุมได้เหมือนกันนะะนะครับไปสไลด์ที่10ครับนะฮะสไลด์ที่10ตามสถิติเขาออกมาแล้วเขาบอกว่านะครับ4.3ถ้าคุณลองคุณการลงทุนระยะยาว ดีกว่าระยะสั้นเสมอไอ้คนเข้าเข้าอออกเนี่ยถือว่าตัวเองเก่งนะครับไปมา,มาแพ้ตลาดอยู่เป็นประจำเลยทีเดียวอันนี้ต้องขอบคุณดรสมจิน <c oughs> ผมซื้อ TMB เซตหสินะครับสิ่งที่ผมทำพลาดก็คือว่าออกมาสิบเจปีตอนที่ออกมานะครับ <c oughs> ผมฟังดรธนงสนตรนนั้นเป็นประธานอยู่ <c oughs> ก็เฉยเชียร,ยรมากผมก็เชื่อแกมากพบเอาเงิน1้0ล้านซื้อไป14ล้านหุ้น สิบบาทตอนนั้น<ถ>นะครับถ,ถ้าไรนะร้อยร้อยร้อยถ้าไรนะฮะร้อยสิบ,สบ,สบล้านส้อกอ,อ,องทุนนะไอ,อ,อ,อ้นี่สิบแปดปีมาแล้วนะตอนนั้นนะครับ,บ,บแล้วลมันก็ขึ้นเร็วมากเลยเพราะาตอนนั้นเนี่ยดัชนีต่ำม,มากเพราะว่ามันเพิ่งผ่านต้น,ตอนอยักุ้งมาใหม่ๆ่ดัชนีสามสี่ร้อยตอนนั้นเองมันขึ้นใหญ่เลยถือไม่นานจากสิบบาทมันวิ่งไปสิบเจ็ดบาทผมทำพลาดผมขายเรียบเลยสิบสี่ล้านพนหุ้นผมยังเก็บไว้สมุดเล่มนั้นไว้เลยนะมีอยู่สิบสี่ล้านพนหุ้นถ้าผมเก็บไว้วันนี้นะครับละ 100ร้อยเศษร้อยเศษคูณ14เข้าไปพันสี่ร้อยกว่าล้านนะฮะคือผมเนี่ยเข้าข่ากเ,เนี่ยผมคิดว่าอ่านันนี้ชาไป17ปีนะครับถ้าเก็บอันนี้ไว้เนี่ยป่านนี้ผมมีพันสี่ร้อยล้านนะครับนะฮะอุตสา,าเอาเอาสม,มนุนมาเป,เปิดเปิดเปิดนะครับแต่พอ เอื้อมมือจะไปจับมันก็หายวนะูบไนปะนะครับนะครับนะฮะอันเอากลับมาใหม่ครับอีกสิบสี่ปีเลยผม73นะ็ดสิยอีก14ปีอยู่ถึงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับโอเคเราไปสไลด์ที่10บขอ้อสายที่สิบข้อสี่สี่จุดสีนะครับซึ่งเขาบอกว่าระยะยาวจะชนะระยะสั้นเสมออันที่สองนะครับไม่ว่าเขาจะลงทุนแบบไหนก็าตามเนี่ยเพื่อ <favorite> นที่ดีที่สุดของคุณก็คือเวลานะ time is your best friend time f r a m e n d is your best friend นะครับ แล้วก็4.5ก็คือว่าคุณสิ่งที่คุณคุมได้ก็คือว่าคุณถามตัวเองว่าคุณจะรับควาเสียงได้แค่ไหนนะ Exposure to risk นะครับอันที่4.6ก็คือการลงทุน Warren Buffett บอกเสมอต้องเลือกไอ้ตัวที่มันมีค่าใช้จ่ายตา่ำนะครับ TMB set 50อยู่ที่0.5แล้วถ้าคุณบอกว่า0.5สูงไป มันมีอีกตัวหนึ่ง s p 5 0 0อยขายอยู่ที่อเมริกานะครับตัวย่อมันชื่อ VOO ค่าบริการจัดการนะครับจุดศูนย์สี่เท่านั้นเองโอ้หเพราะมันใหญ่ตโตมโหฬารมากจุดศูนย์สี่ไอคนบริหารก็ลํำรลวยแล้วแล้วคุณคิดดูนะครับจุดศูนย์สี่กับจุดห้านี่มันต่างกันสิบเท่าอะสิบกว่าเท่าเลยทีเดียวนะครับสไลด์สุดท้ายครับสไลด์สิบเอ็ดนะครับเขาก็บอกว่าในที่สุดแล้วนะครับต้องถามต้องถามตัวเองว่า ไม่ไม่สำคัญหรอกคุณจะหาได้มากน้อยแค่ไหนแต่คุณจะเหลือเก็บอยังได้แค่ไหน mm hmm. ผมก็เลยเติมว่าผนไปเป็นตัวสีแดงด้วยบอกว่าคุณจะมีเงินมากน้อยไม่สำคัญอยู่ที่ว่าคุณมีความสุขหรือเปล่า mm hmm. นะครับ i t i s not how much money you have it is how happy you are นะครับามว่าคุณสมจิตนี่เรามีพระเจ้าองค์เดียวกันนะครับนะฮะก็พรุ่งนี้ก็เป็นริมารพ,รพรุ่งนี้ก็คือเป็นวันพระคริสต์สมภพนะฮะแต่จริงๆแล้วในศาสนาเราฮะ ศาสนาเราเนี่ยวันพระขิ่สมภพยังเล็กกว่าวันอีสเตอร์เพราะว่าสมภพเนี่ยคลยๆก็เกิดได้แต่วันอีสเตอร์ก็คือตายแล้วกลับเป็นขึ้นมาอันนั้นาหายากมากเลยทีเดียวนะครับก็อนอันนี้อันนี้เป็นอันที่คุณลองดูว่าคือผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยลงทุนยากมากเลยทีเดียวนะครับอย่างเขาบอกว่าประเทศจีนเนี่ยผมคุยกับคนหนึ่งเขาก็เล่าให้ร้อยฟังเขาบอกว่าจีนนี่เป็นประเทศที่ต่อปีหน้าเศรษฐกิจจะน่ากลัวมากเพราะว่า อันที่หนึ่งนะครับเป็นลงทุนเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานมากจนเกินไปนะครับผมเองก็ไม่แน่ใจว่าที่เขาสร้างถนนจากข้องงนะครับไปถึงหมาก้าเนี่ยจะมีคนใช้สักกี่คนโอ้ลงทุนมหาศาลเลยสร้างรถไฟความเร็วสูงไปถึงที่เบตแล้วที่เบตนี่คนไปสักกี่คนมีสินค้าอะไรบ้างซึ่งถ้าคุณลงทุนพวกนี้นะครับผมดูประเทศไทยเนี่ยเมื่อกี้นี้ผมผ่านที่บางซื่อสถา,านีอนะตรงนั้นนะฮะ โอ้โห,หน่ากลัวเหมือนกันตัวสถานที่ตัวนันะ้นเกือบเท่าเมืองเมืองน่งนะคุณอาจารย์รไปพูดนะครับ,รบแล้วเรา,เราลงทุนรถไฟตั้งกี่สายก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามีคนไปบอกว่าสายที่วิ่งไปบางใหญ่เนี่ยไปกลับวันหนึ่งเกือบร0 0เกือบสองบาทคนไม่มีตังค์ขึ้นกันก็ลเลยหันมาขึ้นรถตู้แทน นะฮะเพือคือคือพื่พวกนี้พันธลงทุนต้องต้องดูต้องดูงดความคุ้มค่าขาองมันด้วยตรงนี้นะครับนะฮะนะครับฉะนั้นพวกพวกนี้ต้องต้องต้องดูต้องต้องดูกันให้ดีฉะนั้นปีหน้าเนี่ยลงทุนยังไงประเดี๋ยวเรากลับมาดูต่ออีกทีว่าผมจะบอกว่าไม่ใช่ลงทุนอะไรแต่ว่าลงทุนอย่างไรดีนะครับขอบ,ขอบคุณอาจารย์สุวรรณอาจารย์สุวรรณฮะอาจารย์บอกว่าอย่าไปสนใจมันว่าเงินเรามีเท่าไหร่ฮะ how much นะมันไม่มี have ใช่ไหมฮะแต่จงสนใจว่าเรามีความสุขมากเท่าไหร่ แต่นี้บางคนก็จะบอกคิดเงิยกัไรครับ how much happy you are เนี่ยนะฮะ is how much money you have นะครับจริงๆที่อาจารย์สุวรรณพูดมีหลายประเด็นนะโลอีกประเด็นเนื้ออาจารย์มันสำคัญวันวันสำคัญที่สุดคือวันที่ตายแล้วเกิดฟื้นขึ้นมาทุกคนหวังมากเลยตอนนี้นะ คือภาษาภาษาชาวฮุนเขาเรียกเทินเรือรามันเทินสักทีดิว่เทินเลยรออยู่นานแล้วบางคนก็ถัวเข้าไปนะรับรับมีดมาหลายรอบแล้วนะครับมันไม่กลับสักทีเนี่ยเออวันนี้เราจะช่วยนะออให้ตลาดคืออาจารย์อาจารย์ยกตัวอย่างบอกเด็ดขาดเมื่อ18ปีที่แล้วแนะโอ้ไม่น่าขายไปเลยเด็ดครับอาจารย์เสน่หก็เหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นกับผมเหมือนกันนะครับ ไม่ผมไม่ขายเมื่อ18ปีที่แล้วครับ<ะ>ทุกวันนี้ก็ยังมารับจ้างพูดอยู่ตามรายการเนี่ยนะครับทุกผู้ชมมาเป็นมันี่เมกเกอร์โอ้โหนะมันว่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูถ้าต่อไปเลยเมื่อสักครู่นี้เราคุยกับดรสมจินดรสมจินนี่เป็นคนที่ให้แนวคิดเรื่องเกี่ยวกับจัดทับลงทุนฮ่าจัดทับลงทุนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเรื่องกองทัพให้มันเหมาะกับยุคกับสมัยอยู่เสมอนะครับอย่างเมื่อวานนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเ็ตก็จัดทับการเล่นใหม่ถูกไหมครับเพราะว่าเปลี่ยนโค้ชใหม่ จะมาจากเดิมดนะโจโเซ่มูรินโญ่เนี่ยนะเป็นเมื่อคืนนี้ก็เปลี่ยนเป็นโอนาาคุรเ,ออเซ่เเออโลกุนาโซชานะครับปรากฏว่าทับขึ้นสดใสผู้ทนะโตรมคาดิีไป5ประตูต่อหนึ่งสแสดงว่าจัดทับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเราไปฟังจัดทับทางการเงินช่างหัวมันแหละแมนแมนเชสเตอร์อะไรแมนอะไรนะแมนยูเออช่างหัวมันแหละหัวเราเรต้องเอาช้างไทยช้างะเลอไรไช้างทยช้างศึกช้างศึกจะไปอะไล่ไปช่างหัวแมนยงแมนยูจ้ะ คุยกันายกสมาคมไซไลน์เอาเชิญไปต่อเลยครับจะไปครับไปต่อเลยครับครับก็จริงๆแล้วฟังฟังอาจารย์สุวรรณพูดก็ค่อนข้างครอบคลุมมุมมองต่างๆแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่ที่ผมจะพูดก็อาจจะเป็นพาสหนึ่งที่จะจะหยิบของที่อาจารย์ได้ได้ให้หลักคิดในเชิงยุทธศาสตร์ของการลงทุนยาวๆมานี ถ้าก่อนที่เราจะพูดถึงว่าปีหน้าเนี่ยนะครับหนึ่งสองห้าหกสองเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามองย้อนนิดหนึ่งว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยอะไรคือสิ่งที่สำคัญมากถ้าเรามองแบบเป็นเป็น global investor เป็นคนที่ลงทุนที่ไหนก็ได้ในโลกเนี่ยครับหนึ่งปีที่ผ่านมาอัตราดอกเบีย้ยของอเมริกาที่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดแล้ว ดอกเบีย้ยของอเมริกาที่ขึ้นนี้เนี่ยซึ่งมาพร้อมๆกับเศรษฐกิจของเขาที่ดีขึ้นแล้วควบคู่กันมาเนี่ยก็คือดอลลาร์ที่แข็งแรงขึ้นและดอลลาร์ที่แข็งขึ้นนี้เนี่ยก็ทําให้เงินลงทุนต่างๆเนี่ยหันไปสู่อเมริกามากขึ้นแล้วก็ออกไปจาก Emerging Market นะครับแล้วทำให้ เงินที่ไปลงทุนในหุ้นต่างๆทั้งในประเทศไทยรวมทั้ง Emerging Market ต่างๆเนี่ยก็จะสู้ที่ไปลงทุนในอเมริกาไม่ได้นี่นี่คือหนึ่งในสิ่งที่เป็นเป็นปัจจัยที่สำคัญในปีที่ผ่านมาแล้วก็จะมีคนพูดถึงว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า Desynchronization Growth ก็หมายความว่าการที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยเติบโตในขนาดที่แตกต่างกันมาก นะครับอเมริกาก็เติบโตได้เยอะพวกยุโรปญี่ปุ่นก็เติบโตน้อยในลักษณะอย่างนั้น,นแต่ปีใหม่นี้จะจะเปลี่ยนไปนะครับที่จริงผมมีมีกราฟอยู่2ใบแรกนะครับถ้าหากว่าจะจะหยิบขึ้นมาให้ดูเป็นเป็นภาพที่เห็นชัดเจนขึ้นนะครับวันนี้ก็เป็นแนวความคิดมาแล้วครับสไลด์นี้มาแล้ว<อ>นะครับอันนี้นี่ผมเอามาจาก CIO ของ Eatspring s นะครับ อีสปริงนี้ก็จะเป็นแอสเซทแมเนจเจอร์อันดับต้นๆของเอเชียนะครับนี่ก็เป็น CIO เขาให้ความคิดมาจะเห็นได้ว่าเส้นสีสีส้มหรือเปล่าครับอาจารย์อ๋อเส้นเส้นสีส้มครับขอ <c oughs> ขออภัยท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะมองสีสลับ <c oughs> ผมตา <c oughs> บอดสีผมพยายามพูด <c oughs> ในสุภาพว่ามองสีสลับกันจ่ิเส้นตาบอดสีเส้นสีส้มก็คือเส้น US เอ l ดอลลาร์นะครับที่ ขยับขึ้นไปในยามที่อัตราดอกเบีย้ยขึ้นเศรษฐกิจของเขาดีขึ้นแล้วมันก็เกิดพร้อมๆกับการที่หุ้น emerging market เนี่ยลดลงอย่างมากมายแต่สิ่งที่เราเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าก็คือว่าเราจะเห็น US interest rate peak หมายความว่าอัตราดอกเบีย้ยที่ขึ้นนี้เนี่ยอาจจะยังขึ้นต่ออีกแต่เราเชื่อว่าจะ p e a k ในปีหน้านี้นะครับ แล้วการที่ดอกเบีย้ยจะพีคในปีหน้าเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสที่ทำให้เกิดรีซ mm ิงค n ไนเซชันเพิ่มเติมขึ้นหมายความว่าเศรษฐกิจของอเมริกาที่ที่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็อาจจะได้ยินทางธนาคารกลางออกมาพูดถ้าเขายังยังอยู่นะครับ <laughs> อของอเมริกา,าในในที่สุดว่าอตอนนี้อัตราดอกเบีย้ยได้ขึ้นมาถึงระดับที่สมควรละของขนาดของเศรษฐกิจแล้ว ไปถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยครับก็เป็นไปได้ว่าอดอลลาร์ที่แข็งค่าในช่วงที่ผ่านมาก็น่าจะเสถียรขึ้นหรืออาจจะมีการปรับลดก็ก็อาจจะเป็นไปได้แล้วเงินที่ไหลออกจาก Emerging Market ก็อาจจะหยุดไหลออกและเปลี่ยนมาเป็นไหลเข้าก็เป็นไปได้นี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งะจะเกิดขึ้นได้ในปีหน้านะครับ U.S. interest rate peak แล้วก็ r e s y n c h r o n i z a t i o n of growth อาจารย์สมจินตั้งใจใส่เสื้อฉลองคริสต์มาสสีแดงมาเลยฮะใช่เลยครับอาจารย์ครับสีแดงเขียวแล้วก็เดงกมันเป็นที่หลอกนว่เสื้อแดงไม่มีใครอาจารย์หลอกอะไรไม่สาเร็จครับเพราะว่าบางอย่างนี่ผมจะจําได้ครับคือดูไม่ออกแต่จําได้ครับว่าวันนี้ใส่เสื้อสีเขียวสีอาจารย์สมจินเขาเห็นเสื้อตัวนี้เป็นสีอื่นนะครับเราเขียวของเราเนี่ยไม่ใช่เขียวของอาจารย์ก็อนี่อาจารย์เห็นเป็นสีอะไรจริงๆที่อาจารย์เรียก ผมผมเรียกไม่ถูกนะจ๊ะแต่แต่ภรรยาผมบอกว่าสีเขียวก็ต้องเชื่อนะแล้วก็ไทยแดงครับก็จริงๆและจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นชีวิตนะจารย์ก็ชีวิตมันมีทั้งเขียวทั้งแดงเหมือนตลาดหุ้นนะครับอแล้วผมผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าเรามาอยู่ในในสภาพของตลาดที่ valuation ต่างๆเนี่ยมันสูงพอสมควรเพราะฉะนั้นเราจะเจอ volatility เยอะมาก แล้วโลกนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าอาจารย์สุวรรณพูดถูกนะครับว่าลงทุนอย่างไรทำใจอย่างไรเนี่ยครับจะเป็นกุญแจที่สำคัญเพราะสิ่ง,งซึ่งสิ่งซึ่งเรารู้ว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆคือความผันผวน,ผนความพยายามที่จะพยากรณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็รู้ว่าเราไม่ใช่พระเจ้าแล้วเราไม่รู้หรอกว่า จริงๆแล้วในที่สุดอะไรจะเกิดขึ้นเราพอจะคิดเดาเราได้ว่าอัตราดอกเบีย้ยของอเมริกาที่ขึ้นมาเรื่อยๆในขณะนี้น้ำเสียงของ Federal Reserve Chairman ที่พูดถึงระดับของอัตราดอกเบีย้ยเริ่มค่อยๆเปลี่ยนจากการที่คิดว่าอัตราดอกเบีย้ยยังจะต้องขึ้นอีกเยอะก็มาพูดเปลี่ยนเป็นว่าเออขึ้นมาพอสมควรแล้วเริ่มน่าจะมีโอกาสใกล้ถึงจุดสมดุล ละดังนั้นเองเราก็จะคาดเดาว่าในปีหน้าเนี่ยก็น่าจะพีคออฟและอาจจะมีการขึ้นอีกหรือไม่ขึ้นอีกอันนี้เราไม่รู้แต่เราเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาแต่สำหรับของไทยเองก็พึ่งขึ้นไปนะครับก็ผมเชื่อว่าตัวธนาคารกลางของไทยเองเนี่ยก็มีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆ นะครับแล้วก็แนวทางที่อย่างท่านผู้ว่าออกมาพูดถึงก็คือว่าการที่เราจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นเราจะไม่ได้ไปถึงกับตั้งธงไว้ล่วงหน้าว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นแต่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามข้อมูลข้อเท็จจริงที่ออกมาเรื่อยๆซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องคอยติดตามกันไปแต่ยังยังยางน้อยเนี่ยเรา ผมผมดีใจที่เห็นท่านผู้ชมจํานวนมากในที่นี้นะครับแล้วสีหน้าสีตาก็ยังดีอยู่นะครับทั้งๆที่ผมเดาว่าสําหรับพวกเราส่วนใหญ่เท่าที่ผมตรวจสอบมาเนี่ยครับถ้าถามว่าผลตอบแทนรวมของพอร์ตฟิลิโอในหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นยังไงผมยังไม่เจอคนที่ไม่ติดลบนะครับมีมีมีพวกไอพวกพวกโกหกอะ ซึ่งซึ่งผมคิดว่าเนี่ยคือคือธรรมชาติที่ที่พวกเราจะต้องเจอแล้วการที่เรามีพอร์ตฟิลิโอซึ่งติดลบผมเชื่อว่าเป็นเรื่องดีเพราะอะไรเพราะผมเชื่อว่าเนื่องจากคนเราเนี่ยไม่สามารถจะรู้จังหวะของตลาดได้แน่ๆดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ไม่ใช่การ ออกจากตลาดตอนที่มันกําลังจะลงแล้วกลับเข้ามาใหม่ตอนที่มันกําลังจะขึ้นแล้วก็พยายามทําอยู่อย่างนี้จะได้ไม่ขาดทุนแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือการจัดทับลงทุนของเราให้มีน้ําหนักที่มีส่วนของพวกกลุ่มหุ้นที่มีโอกาสของการได้ผลตอบแทนเยอะหน่อยในยามที่เศรษฐกิจดีหรือตลาดหุ้นดีแล้วก็ติดลบบ้างในบางช่วงเวลาแต่เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราได้ผลตอบแทนในระยะยาวที่ดี กับทางเลือกอื่นก็คือการเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วได้ดอกเบีย้ยนิดหน่อยมันจะไม่เคยขัดทุนเลยแต่ลักษณะอย่างนั้นเนี่ยพอรวมหลายหลายปีเข้าพอร์ตที่ไม่ขัดทุนกับได้ผลตอบแทนเฉลีย่ยสู้พอร์ตที่ขัดทุนบ้างในบางปีแต่พอเฉลี่ยแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าไม่ได้ดังนั้นนี่คือแนวความคิดที่ผมเชื่อว่าสำคัญในความเป็นในการที่เราจะรู้ความจริงของสภาพตลาด ที่มันผันผวนรู้ความจริงในความสามารถของเราเองว่าเราพรยากร์อน,อนาคตไม่ได้นะครับอ,อันถัดไปที่ผมอยากจะชี้ชวนให้ดูเป็นข้อมูลอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าอัตราการเติบโตของตลาดโลกนั้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านไปลและที่กำลังจะไปถึงนี้เนี่ยการรีซิงโครไนซ์หมายความว่าการที่มันจะมาใกล้เคียงกันมากขึ้น แต่มันจะใกล้เคียงกันมากขึ้นในระดับที่ต่ำลงนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเห็นจริงขอสไลด์ที่2อนะครับครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับแท่งแท่งซ้ายมือสุดนะครับคือจีนแล้วก็ถัดมาคือ emerging market นะครับซึ่งก็จีนก็จะได้มีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในปี2017คือ6.9แล้วก็ลดลงมาเหลือ6.6 และปีหน้าก็คาดว่าก็จะลดลงไปอีกเหลือ6.2ตัว emerging market เนี่ยเฉลีย่ยเฉลีย่ยก็ยังอยู่แถว4.7นะครับแล้วก็ของถัดมานะครับแท่งที่3เนี่ยของอเมริกานะครับ2.2ในปี17และปีที่แล้วครับปีที่อเมริกาปีปีนี้นะครับปีนี้คือปี2018ในอเมริกาดีมาก เศรษฐกิจเขาเติบโต2.9%แล้วก็มาพร้อมๆกับการขึ้นอัตรอดอกเบีย้ยขึ้นมาเรื่อยๆแต่ปีหน้าไม่ละนะครับปีหน้าคาดการณ์ว่าอเมริกาน,น่าจะโตแค่สัก2.9นะครับส่วนทางยอุอโรปนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะดึงความเข้มแข็งในการเติบโตขึ้นมาได้ก็2.4ในปี2017 2.0ในปี2018มัมาเป็น1.9ในปีหน้าเพราะฉะนั้นในภาพรวมๆเนี่ยครับ อัตราการเติบโตจะใกล้กันมากขึ้นแต่ในระดับที่ต่ำลงนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้แล้วเมื่อกี้นี้ผมได้พูดถึงแนวโน้ม2แนวโน้มนะครับแนวโน้มที่1อัตราดอกเบี้ยอเมริกาน่าจะจุดถึงจุดสูงสุดในปีหน้าแนวโน้มที่2การเติบโตของเศรษฐกิจโลกน่าจะใกล้เคียงกันมากขึ้นแต่ในระดับที่ต่ำลง แนวโน้มที่3นะครับคือผลพวงที่เราจะได้รับจากเทรดวอร์นะครับว่าเรื่องของสงครามการค้าที่ทางด้านอเมริกาประธานาธิบดีเขายกขึ้นมาเป็นประเด็นแล้วก็มีคู่กรณีใหญ่ก็คือจีนนั้นเนี่ยใครต่อใครก็มักจะคิดว่าก็คิดว่าโอ้คงไม่เอาจริงคงคู นะครับแต่ดูมันก็จริงขึ้นเรื่อยๆนะครับในใน,ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้จริงๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกบ้างเพราะว่าเราคาดเดาใจเขาไม่ได้แล้วเราไม่รู้ว่าพัฒนาการจะเป็นอย่างไรแต่ดูถึงผลพวงของอสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นั้นเนี่ยผมคิดว่ามันส่งผลกระทบต่อร e e l sector ก็คือทำให้ตัวการค้าหรือ,อบริษัทของจีนที่ ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับอ,อเมริกาก็จะต้องอถูกผลกระทบในทางลบแล้วผมเชื่อว่าอย่างเวลาที่เรามองไปแล้วบอกว่าเออเศรษฐกิจของไทยในปีก่อนก่อนหน้านี้ที่ดีมากๆส่วนหนึ่งก็มาจากนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวจํานวนหนึ่งก็มาจากจีนตอนหลังเราก็บอกว่านักท่องเที่ยวจากจีนนี่น้อยลงหลายคนก็ไปมองจากมุมของพวกเราที่เห็นจากในประเทศไทยว่าอ๋อ คงมาจากการที่เราดูแลเรื่องความปลอดภัยไม่ดีในบางกรณีหรือว่าบางครั้งเรามีการการพูดที่กระทบและทำให้เกิดความหมางใจกันนะครับแต่จริงๆแล้วปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดอาจจะเป็นปัจจัยภายในของเขาเองเรื่องของความแข็งแรงหรืออารมณ์ที่จะมีอารมณ์อยากจะกินอยากจะใช้อยากจะเที่ยวเนี่ยอาจจะ ลดน้อยถอยลงแล้วผมเชื่อว่าอันเนี้ยก็จะเป็นเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญแล้วก็มีผลกระทบที่มีความไม่แน่นอนต่อไปในอนาคตคำถามก็คือว่าถ้าสมมุติว่าปัจจัยอย่างเนี้ยเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดความผันผวนและเราก็ไม่รู้ว่ามันจะผันผวนอย่างนี้ไปนานแค่ไหนและผลกระทบมันจะรุนแรงมากขึ้นหรือมันจะค่อยๆดีขึ้น สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องเตรียมใจและเตรียมตัวนะครับพอร์ตฟลีโอของเราเนี่ยต้องเป็นพอร์ตฟลีโอที่พร้อมที่จะรับสภาพของความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นนี้การที่เราจะขายออกไปเลยแล้วไปรอมันก็มีความเสี่ยงที่ถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นเร็วล่ะลจะเป็นยังไงการที่เราจะทุ่ม ไปลุ้นหรือไปช้อนโดยเร็วเกินไปก็คงจะมีความเสี่ยงที่เรื่องเหล่านี้มันจะยืดเยื้อเรื้อรังดังนั้นผมคิดว่าหลักการที่อาจารย์สุวรรบอกก็คือลงทุนอย่างไรจึงสำคัญก่อนลงทุนอะไรซึ่งผมจะขอใช้สไลด์ที่เมื่อกี้อาจารย์เสน่ห์ได้พูดถึงนะครับเรื่องของความคิดเรื่องการจัดทับลงทุนขึ้นหน่อยนะครับเอ๊ดเดี๋ยวดรสมจินดิดนึง ตอนนี้ที่ดรสมจินพูดเรื่องสงครามการค้าก็คือเป็นการจับตาให้ดูระหว่างอเมริกากับจีนถูกไหมครับที่ดรสมจินเห็นจริงน,นี่เห็นอเมริกาหรือเห็นจีนทุกวันเนี่ยที่บอกว่าตาบอดสีใช่ไหมเห็นเชื่อ <c oughs> ว่าดรสมจินเห็นอเมริกาแต่ไม่เห็นจีนดรสมจินอาจจะไม่รู้ว่าจีนสีอะไร <c oughs> ขอแจ้งให้ทราบว่าจีนสีจิ้นผิงนะครับจะได้ชัดเจนเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ค่อยทราบรายละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าดรสมจินอาจจะแยกสีไม่ออก ช่วงนี้จีนสีจิ้นผิงนะครับขอบคุณมากมครับจะ<า>ปีใหม่เลยนะอพฤติกรรมบางอย่างต้องเลิก, <laughs> ลก <laughs> แล้วจีนเครบเพิ่งจะฉลอง40ปีของการเปิดก็เรียกว่าเปิดเสรีจากผลงานของเติ้งเสี่ยวผิงถูกไหมฮะว่าถ้าของติ้งเสี่ยวผิงได้ประกาศกับชาวจีนว่าแมวสีอะไรก็ได้ขอให้จับหนูเก่งเพราะฉะนั้นอาจารย์สมจินหมอมาก คือไม่ต้องรู้ว่าเสียอะไรเลยแม้คั้นี้จะเข้ากันนะต้องเสียผิงได้เป็นอย่างดีถูกไหมครับ่แล้ววันนี้แมวของจีนชื่อแมวของจีนนั้นไม่เสียอะไรก็แล้วแต่แมวของจีนวันนี้สีจินผิงนะครับขอให้รับทราบดีหนึ่งครับขอบคุณมากครับพี่สนิทดีอย่างนงี้ครับเวลาเรามีกัลยนณมิตรนะครับขึ้นเวทีด้วยกันก็จะคอยชี้แนะนะครับชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์มาก เอาทีนี้พลิก<อ>ขมาจา<อ>ัดทับลงทุนนะครับว่าเวลาที่เราจะ,ะลงทุนยังไงเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกว่าเราเห็นความไม่แน่นอนอยู่ข้างหน้าแล้วความไม่แน่นอนข้างหน้าเนี่ยมันเป็นความแน่นอนแบบไม่แน่นอนแบบที่เราไม่ค่อยมีประสบการณ์มาก่อนด้วยถูกไหมฮะเป็นสิ่งทีเ่เราไม่เคยเจอแล้วมันจะมันจะเป็นยังไงต่อไปเราจะกลับมาที่นี่ครับว่าการมองตลาดนั้นเป็นเรื่องที่ควรจะมองแต่ มองโดยยอมรับว่าเราพยากร์ณทั้งหมดไม่ได้เรื่องที่สองคือการมองตัวเองละว่าแล้วตัวเราเองละ่ะไอ้เงินที่เราจะลงทุนได้เนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับผมอยากจะชวนให้คิดทํานองของพับฟุตบอลก่อนนะครับเวลาที่เราจะจัดพับฟุตบอลเนี่ยครับเราจะมีกองหน้ากองกลางกองหลังแล้วเราจะแบ่งหน้าที่ให้เขากองหน้าทําหน้าที่ ทำประตูเพื่อสร้างชัยชนะกองหลังทําหน้าที่คอยรักษาประตูไว้ไม่ให้เราพ่ายแพ้กองกลางคอยช่วยขึ้นไปเสริมหน้าเวลาที่เราได้เปรียบลงมาหนุนหลังเวลาที่เราเพียงพล้าทับลงทุนที่ดีแล้วทีมฟุตบอลที่รู้จักหน้าที่ของตัวเองดีก็จะมีโอกาสของชัยชนะที่มากขึ้นโอกาสที่จะพ่ายแพ้แบบมากๆเนี่ย ก็น้อยนะครับฉันใดก็ฉันนั้นในลักษณะของการลงทุนเราก็อาจจะบอกได้ว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยก็สามารถแบ่งตามหน้าที่ของมันได้เพราะเรามีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการเงินสักสามอย่างใหญ่ๆด้วยกันวัตถุประสงค์ที่หนึ่งก็คือเงินจำนวนหนึ่งซึ่งน่าจะมากพอสมควรมีหน้าที่ที่จะสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวให้กับเรา เตรียมเงินให้เรามีเงินพอใช้ในยามเกษียณเตรียมเงินเพื่อที่เราจะเอาไปใช้ซื้อบรรลุความฝันใหญ่ๆของเราไม่ว่าจะเป็นการมีบ้านเดียวการมีคอนโดใกล้ๆรถไฟฟ้าหรือการตั้งธุรกิจหรือการจะส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนที่ดีๆนี่คือความฝันใหญ่ๆของชีวิตของเราเงินก้อนนี้ต้องเป็นควรจะมีส่วนที่อยู่ในกองหน้า เพื่อที่จะสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวให้ผลตอบแทนที่สูงสูงในระยะยาวแต่ความจริงของชีวิตก็คือว่าเครื่องมือที่จะให้ผลตอบแทนเยอะๆในระยะยาวนั้นเนี่ยในระหว่างทางมันจะผันผวนมากนะครับผมชอบกราฟที่อาจารย์สุวรให้ดูจากปี2000ปี1926ถึง2017ที่มีทรัพย์สินประเภทต่างๆแล้วมันให้ภาพว่า ถ้าหากว่าเป็นพวกบอลพวกบิลหรือว่าเป็นพันธบัตรเป็นตัวเงินคลังที่ได้ผลตอบแทนน้อยเนี่ยมันก็จะเติบโตขึ้นมาน้อยหน่อยนะครับจากหนึ่งเหรียญมันจะกลายไปเป็นสัก10กว่าเหรียญย0กว่าเหรียญย0กว่าเหรียญหรือร้อยกว่าเหรียญน,นะครับถ้าเป็นบอลแต่ถ้าเป็นหุ้นมันจะไปเป็น2 0 0ห0กว่าเหรียญได้นะครับกราฟอันนั้นให้รเรากราฟนั้นให้เราว่า high risk high return m e d i u m risk, medium return แล้วก็ low risk, low return กลุ่มที่เป็น high risk, high return หรือผลตอบแทนสูงแต่ว่าผันผวนมากก็คือกลุ่มหุ้นทุนซึ่งจัดเป็นเครื่องมือกองหน้านะครับนี่คือเครื่องมือกองหน้าแล้วผมบอกไว้ตรงนี้เลยครับว่าเงินที่จะอยู่กองหน้านั้นเนี่ยนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ว่าเราอยากจะได้ผลตอบแทนมากแล้วมันต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญคือเป็นเงินเย็นนะครับ เงินเย็นต้องลงทุนได้ยาวนะครับซึ่งลักษณะของเงินเย็นที่จะลงทุนได้ยาวนั้นถามว่าควรจะยาวสักเท่าไหร่นะครับผมแนะนำว่าควรจะยาวสักเจดปีขึ้นไปเพราะว่าหนึ่งวงจรเศรษฐกิจที่เราอยู่ในตำรับตำรานั้นเนี่ยมักจะอยู่ประมาณสักเจ็ดปีดังนั้นถ้าหากว่าเราเข้ามาในช่วงเวลาที่ตลาดดีมาก อารมณ์ดีมากมันอาจจะแพงและถ้าหากว่าเราอยู่ไม่ครบวงจรเศรษฐกิจอาจจะไปออกในยามที่ตลาดไม่ดีเราก็อาจจะมีโอกาสขาดทุนได้สูงแต่ถ้าเราดูได้หนึ่งวงจรเศรษฐกิจอย่างเนี้ยโอกาสที่เราจะได้ผลตอบแทนใกล้ๆกับผลตอบแทนเฉลี่ยของทรัพย์สินประเภทหุ้นซึ่งจะสูงกว่าทรัพย์สินประเภทอื่นก็จะมีมากนะครับนี่คือ,อแนวแนวแรกนะครับของการเตรียมเงิน ในทับหน้าเพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวทีนี้เราจะมีเงินอีกก้อนหนึ่งครับที่เรารู้อยู่ว่าในสเดือนใน6เดือนหรือไม่เกินปีหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องใช้เงินก้อนนี้เนี่ยหน้าที่ของมันไม่ใช่เรื่องของการให้ผลตอบแทนเยอะๆละหน้าที่ของมันคือรักษาเงินต้นเอาไว้ให้สภาพคล่องกับเราเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้เนี่ยต้องเลือกเครื่องมือที่ปลอดภัยที่สุด และมีความคล่องตัวที่เหมาะสมกับระยะเวลาที่เราจะหยิบไปใช้เครื่องมือหลักก็ได้แก่อาจจะเป็นเงินฝากแต่ก็ไม่ต้องไปถึงกับเป็นออมทรัพย์ถ้าหากว่าเรายังไม่ใช้พรุ่งนี้มันลืนนี้หรือสัปดาห์หน้าก็เป็นเงินฝากในลักษณะทีะ่มีระยะเวลาสักนิดหนึ่งให้ได้ดอกผลที่ดีแต่ทางเลือกที่ผมมักจะแนะนํามากกว่าคือพวกกองทุนรวมตราสารตลาดเงินหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสัน้นหรือระยะกลางที่ไม่ผันผวนมาก นี่ก็เป็นเงินก้อนที่สองอยู่กองหลังทีนี้มันจะมีเงินอีกก้อนหนึ่งที่เราไม่สามารถจะอยู่ได้7ปีหรอกแต่ปีหนึ่งก็ไม่ต้องใช้เงินก้อนนี้ให้มาอยู่กองกลางกองกลางเนี่ยครับในอดีตที่ผ่านมาเครื่องมือหลักที่ใช้ก็คือพวกพันธบัตรตราสารนี้นะครับหรือกองทุนพันธบัตรกองทุนตราสารนี้แต่ในระยะหลังตั้งแต่ปี2008ที่มีแฮมเบอร์เกอร์คริสเนี่ย อัตราดอกเบีย้ยทั่วโลกถูกกดให้ต่ำมากจนทำให้การลงทุนในพันธบัตรเนี่ยนอกจากได้ยิวน้อยแล้วมันก็ยังมีความเสี่ยงของความผันผวนมากด้วยเพราะว่าพออัตราผลตอบแทนมันต่ำมากระดับราคามันก็สูง volatility มันก,ก็มากขึ้นก็จะมีทางเลือกของทรัพย์สินอีกประเภทหนึ่งซึ่งผมเรียกว่าเป็น income asset นะครับเป็นทรัพย์สินที่ให้กระแสเงินสดค่อนข้าง สม่ำเสมอกลุ่มพวกนี้ได้แก่อะไรก็คือพวกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับพวก property fund นะครับหรือ REITs นะครับ Real Estate Investment Trust ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ไปลงทุนในพวกสาธารณูปโภคต่างๆซึ่งลักษณะของเครื่องมือพวกนี้เนี่ยจะได้รับค่าเช่าบ้างหรือค่าบริการซึ่งค่อนข้างจะจำเป็นและมีการเติบโตที่ดีในหลายๆ กรณีก็มีลักษณะที่ค่อนข้างผูกขาดไม่ไม่ต้องไปแข่งขันเพราะฉะนั้นกระแสรายได้เนี่ยจึงค่อนข้างสม่ำเสมอและทำให้มีมีลักษณะบางส่วนที่คล้ายกับพวกตราสารน,นี้แต่ไม่เหมือนกันสัทีเดียวเพราะเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยก็จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และราคาก็ขึ้นลงตามดีมาน d s ซ p พพลก็จะทำให้มีความผันผวนแต่ ความผันผวนนั้นก็มักจะอยู่ตรงกลางระหว่างตราสารหนี้กับหุ้นเครื่องมือกลุ่มนี้ครับ Income a s s e t จึงเป็นเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งที่พอจะอยู่ตรงกองกลางนี้ได้ทีนี้หลักการทำงานของมันก็คือเงินกองหน้าอยู่นานๆสร้างผมตอบแทนสูงๆเงินกองหลังเอาไว้ใช้ทีนี้เวลาเศรษฐกิจมันเคลื่อนไปเนี่ยครับบางครั้ง เศรษฐกษิจมันมันแย่ยาวนานขึ้นหรือกระแสรายได้ใหม่ของเราไม่มาไอ้เงินกองหลังมันถูกใช้ไปหมดลงนะครับความที่เรามีเงินกองกลางอยู่บ้างเนี่ยเงินกองกลางขายเอามาใช้เป็นกองหลังในรอบต่อไปได้ในทางกลับกันถ้าสมมุติว่าสภาพของตลาดมันเกิดโอกาสขึ้นเช่นราคาของทรัพย์สินที่เราเห็นชอบ และรอคอยมานานมันตกอย่างไม่เป็นเหตุเป็นผลแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยนี่คือจังหวะของการลงทุนแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนกองกลางมาเป็นกองหน้าในการลงทุนได้ลักษณะการจัดทับลงทุนอย่างนี้ครับผมเรียกว่าเป็นการจัดทับลงทุนโดยมุ่งวัตถุประสงค์ซึ่งคีย์เวิร์ดที่อยากจะฝากไว้ตรงนี้มีอยู่สองคำด้วยกันนะครับคำแรกในบ็อกซ์ที่อยู่ใต้กระดานนี่นะครับคือคำว่าสอดคล้องวัตถุประสงค์ ก็คือว่าการลงทุนนี้ต้องรู้เรารู้เขารู้เราก็คือรู้ว่าเงินของเราเนี่ยมีวัตถุประสองค์อย่างไรสามารถรับความเสี่ยงได้แค่ไหนรู้เขาก็คือรู้ว่าเครื่องมือที่เราจะหยิบมาใช้นั้นเนี่ยมีลักษณะของ rich return profile อย่างไรมีลักษณะของผลตอบแทนที่คาดหวังและความผันผวนระหว่างทางอย่างไร เมื่อเราเข้าใจทั้งความต้องการของเราและเข้าใจลักษณะของเครื่องมือแล้วเราเอาสองอย่างนี้มาจับคู่ให้สอดคล้องกันอย่างนี้ก็จะทำให้มีลักษณะของความสอดคล้องวัตถุประสงค์แต่แค่นั้นยังไม่พอการที่เราจัดเงินไปอยู่กองหน้าซึ่งเป็นพวกหุ้นหรือกองทุนรวมหุ้นนั้นต้องระมัดระวัง อย่าให้มีความเสี่ยงในลักษณะที่กระจุกตัวฝรั่งเรียก concentration risk ถ้าหากว่าเราไปลงทุนในกองหน้าแต่ไปเลือกหุ้นตัวเดียวที่เรามั่นใจเหลือเกินว่าเป็นหุ้นที่ดีที่สุดแล้วเราหวังว่าจะรวยจากหุ้นตัวเนี้ซึ่งเราอาจจะถูกก็ได้แต่เราอาจจะผิดก็ได้แล้วจากประสบการณ์ของผมก็คือว่าไอ้ความ ผิดพลาดที่สำคัญนั้นมักจะมาจากความเชื่อมั่นที่มากเกินไปและมันทำให้เกิด lash r loss ทำให้เกิดการขัดทุนหนักๆและความขัดทุนหนักๆนันะ้นจะทำให้เรากลับมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีสองอย่างดังนั้นเองเราจึงต้องกระจายความเสี่ยงด้วยและการกระจายความเสี่ยงนั้นอาจจะทำด้วยตัวเอง ในการที่ถ้าสมมติว่าเป็นการซื้อหุ้นก็มีหลายตัวหน่อยอย่าไปกระจุกเพียงตัวเดียวหรือเพียงอุตสาหกรรมเดียวให้มีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมแต่ถ้าหากว่าเรากระจายความเสี่ยงได้ไม่ไม่ดีพอด้วยตัวเองการใช้กองทุนรวมก็เป็นทางเลือกที่ผมคิดว่าเหมาะสมสำหรับคนส่วนใหญ่นะครับนั้นนี่คือสองประเด็นที่จะฝากไว้ในลักษณะของมุมมองนะครับผมคิดว่าผมอาจจะ เบรกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขวามือ3อันที่เรียนไว้นะครับว่าตัววัตถุประสงค์ของการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวเราก็อาจจะเรียกมันว่ามันเป็น well builder ตรงกลาง เรื่องของการสร้างกระแสเงินรักษาอำนาจซื้อซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของเงินกองกลางว่าต้องได้ผลตอบแทนดีพอสมควรอย่างน้อยควรจะชนะเงินเฟอ้อผมเรียกมันว่าเป็นกลุ่ม income provider แล้วกองหลังเนี่ยซึ่งเราใช้ในการบริหารจัดการเงินที่เราจะใช้ใน1ปีข้างหน้าผมเรียกว่าเป็น money manager ครับคุณอาจารย์สมจิอันนี้เป็นกรจัดทับลงทุนเหมือนกับกองทัพของทีฟุตบอลใช่ ทีนี้ก็เลยจะมีถามท่านผู้ชมทุกท่านว่าท่านคิดว่าบอลไทยจะได้ไปบอลโลกไหมอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจเดี๋ยวว่าแซะเะอะไรไม่ได้แซยนายกสมัยนัน้ไลน์อะไรอีกเ้มีโอกาสไหมแล้วก็พูดมาหลายปีแล้วถูกไหมครบอลไทยจะได้ไปบอลโลกไหมคงได้วันหนึ่งอ่ะมันไม่จำเม็นต้องดูทุกอย่างมันมีความเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเาว่าเป็นไปได้ทุกอย่างเราไม่ยอมแพ้ว่าแต่เราจะตายก่อนหรือเปล่าไงแต่แต่ว่าไม่หรอกอย่าสิ้นความหวังนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูมีโอกาสแหละ ผมเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะว่าว่าบอลไทยได้ไปบอลโลกาชีวิตอาจารย์นิเวศไม่ใช่ชีวิตนะไม่ใช่ชีวิตผมเราจะไปยังไงไปรู้เพราะว่าระดับอาเซียนเราอยากไม่รอดเลยไม่เอา,นะเ,อาเอาชีวิตโคตรหนุ่มแล้วกันเพราะว่าบอลไทยมีโอกาสไปบอลโลกเนื่งองจากว่าตอนนี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะครับในอีกอีกสี่ปีข้างหน้าเนี่ยตอนที่แข่งที่กาตาร์เนี่ยฟี่าได้เพิ่มจํานวนทีมที่เข้ารอบสุดท้ายจากสาสิบสองทีมเป็นสี่สิบปดทีมแล้ว เป็นโอกาสนะครับช่างหัวมันแหลกขอให้วุ่นขึ้นแล้วกันพอต่อไปเนี่ยนะบอนมันจะไปไหนช่างมันแล้วไปห่วงอะไรมันพอต่อไปเนี่ยถ้ามันเพิ่มเป็น200อทีมเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ได้ไปนะครับถูกไหมครับความหวังมันยังมีความหวังแบบนั้นเออเพราะเชื่อได้อีกหน่อยฟีฟ่ามารังพานมาให้หมดก็แล้วกันนะครับเราก็ได้ไปหมดใครมาก็ให้ไปหมดเอาทีนี้เรามาดูโคชหนุ่มนะครับโคชหนุ่มนี่ตั้งชื่อเอาไว้ไม่คิดจะแก่เมื่อเลยครับอ๋อไม่มีวางแผนเลยนะครับ เอาไม่มีวางแผนเลยเอาเรามาฟังมุมมองของคนที่เขาเรียกว่าเป็นมันนี่โค้ชจริงๆเลยคนจักรพง์เม,มพันนะครับเออมองปี62อยังไงเชิญครับครับถ้าถามคำถามว่าปี62ลงทุนอะไรแล้วผมตอบไปเนี่ยมันจะถือว่าค่อนข้างจะเรียกว่าอะไระลำบากพอสมควรนะฮะเพราะว่าผมว่าสามคำถามท,ที่ผมจะถามกลับไปเสมอเพราะว่าผมเปิดเพจก็จะมีคนถามคำถามมาเนี่ยหลังไมมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องถามกลับไป3อย่างอะอันดับแรกคือลงทุนทําไม นะครับลงทุนทําไมก่อนเลยสองรู้จักเครื่องมืออะไรบ้างเพราะถ้าไม่รู้จักเครื่องมืออะไรผมบอกไปก็เราจะพาลงห้วยลงเหวกันหมดนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าอะไรฮะตาสานี่หุ้นอสังหาริมทรัพย์ทองคําก็เห็นทุกคนก็าทากําไรได้หมดนะผมก็เห็นว่ามันก็มีกลุ่มคนที่เขาเก่งแล้วก็ทํากําไรได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจฮะลงทุนอะไรก็เจ๊งอันนี้พูดตรงไปตรงมานะครับคุณลงทุนทําไม นะครับคำตอบที่ได้ได,ได้รับมากที่สุดก็คืออยากได้อยากให้เงินมันงอกเงยน,นะครับจริงฝากก็งอกนะครับแต่มันงอกช้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงทุนไม่เป็นเนใช่ไหมฮะมันเสียหาย2ก็คือรู้อะไรบ้างแล้ว3ก็คือรับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะครับถามพวกเราหลายคนก็ได้เวลาไปตรวจอะไ KY นะ KYC เนาะลงเช็คตัวเองว่ารับความเสี่ยงไดเท่าไหร่ทุกคนบอกรับได้หมดถ้าหุ้นตกไป5 0เฉยเติ๊กเฉยๆเลยใช่ไหมฮะ แล้วก็พอเกิดอะไรขึ้นนะหุ้นตกเนาะสิก็นะครับมาร์เก็ตติ้งเดือดร้อนเลยนะครับโทรหาแลยตกยังไงทําไมมันถึงตกนะฮะก็ไปเปิดดูอา้าวตอนนั้นลงว่า50%ยังอยู่ได้นะครับเอาก็จริงอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องบอกว่า,าวัตถุประสงค์ในการลงทุนเนมาอันดับหนึ่งเลยนะครับอย่างคนบอกว่าลงทุนใช้ตาสารนี้เสี่ยงไหมคนก็บอกว่าไม่เสี่ยงแต่ผมบอกว่าถ้าเอาตาสานี้ไปวางแผนเกษียณนะเสี่ยงนะ สำหรับเด็กๆอายุน,น้อยๆเราไปเก็บตังค์เนาะเพื่อสร้างความมาั่งคั่งเกษียณการสาน,นี่เป็นตัวเสี่ยงขึ้นมาแล้วเพราะมันพาไปไม่ถึงนะครับโดยโดยของผมเนี่ยผมคุยอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยคนกลุ่มที่ติดตามผมเยอะที่สุดก็คือจะช่วงอายุ25-35นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเจอน้อองๆงากบ ก,ก็จะบอกเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะจัดการเงินนะครับเงินก้อนหนึ่งที่เรามีเนี่ยมันควรจะวางไว้สส่วนนะครับก็อาจจะคล้ายๆอาจารย์สมจินนะฮะหนึ่งก็คือ,อป้องกันเหตุนะครับไม่คาดฝันในระยะสั้นนะครับคนเราชีวิตการเงินดีๆอยู่แล้วเนี่ยวันดีคืนดีก็เกิดเหตุไม่คาดฝันได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะกันเงินไว้สักก้อนหนึ่งอย่างแย่ๆก,ก,ก็6เท่าถึง12เท่าเนาะของรายจ่ายต่อเดือนนะครับวางไว้ในที่ที่ไม่ผันผวนแล้วก็สภาพคล่องดีนะครับก็ แบบอาจารย์สมจินว่าใช้กองตาสานนี่กองตลาดเงินหรือเงินฝากก็ได้บางคนอยากจะรุ่นมากมีสลากออมสินทกศออด้วยก็แล้วแต่นะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็จะบอกเขาว่าให้เก็บเงินไประยะยาวลงทุนระยะยาวเฉะนั้นเจอใครเราก็จะสอนว่าเ,เราไม่รู้หรอกว่าเราจะเยเร็วหรือเปล่าแต่ขอว่าอย่างน้อยคือต้องรวยแน่ความหมายคือ60มาต้องรวยแน่แน่เพราะฉะนั้นจะเจอน้องๆรุ่นใหม่ก็จะบอกเขาว่าให้เก็บตังค์เนาะนะครับแล้วก็ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เริ่มศึกษากองทุนก็ได้ใช้กองทุนดัชนีนี่แหละ นะครับแล้วก็ลงยาวๆไปนะครับเริ่มต้นแบบเท่าที่ไหวก่อนนะครับไปสอนแรกๆเด็กเขาจะตื่นเต้นนะครับโอ้โหทั้งนั้นหมื่นนึงเลยนะครับสุดท้ายไม่เหลือกินนะครับเพราะฉะนั้นกันไว้เอาแบบที่พอไหวแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปนะครับแล้วก็อันที่3มก็คือมาสร้างอัตราเร่งก็คือใช้แผนที่มันทําให้เราเกษียณได้เร็วขึ้นนะครับเกษียณนี่คือเกษียณทางการเงินนะครับก็คือว่าเราหมดกังวลทางการเงินได้เร็วนะครับก็ได้มีเวลาทําในสิ่งที่เราต้องการได้มากขึ้น นี่คือวิธีคิดที่จะสอนน้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับทีนี้อาจารย์ทั้งสองท่านพูดถึงเรื่องหุ้นพูดถึงกองทุนไปแล้วนะครับก็ผมพูดอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งอาจจะเป็นการลงทุนทางเลือกก็ได้เพราะว่าถ้าพูดถึงอสังหาริมทรัพย์คนส่วนใหญ่จะกลัวแต่ว่าผมเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากอาสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นก็มั่นใจว่าเอ้ยมันก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับทีนี้ที่อยากจะเล่าตรงนี้เพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดกระบวนการที่หลอกกันเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่า,าย รวมไปถึงเรื่องของการาหลอกให้มีการกู้ยืมเงินเยอะๆนะครับเพื่อมาซื้อนะครับแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องออกมาทําอะไรบางอย่างนะครับต้องบอกเลยว่ายิ่งเด็กๆยุคใหม่นะครับอันนี้ต้องฝากทุกท่านที่เป็นผู้ปกครองกําลังฟังอยู่กดูลูกหลานด้วยนะฮะเพราะว่าการกู้ยืมลงทุนสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันง่ายใช้แค่สลิปเงินเดือนก็กู้ได้แล้วแล้วเด็กสมัยนี้ก็ต้องการความเร็วนะครับต้องการความเร็วมากนะครับเขาต้องการอยากจะมีความมั่งคั่งตั้งแต่อายุยังน้อย ตังโจทย์กันแบบ30-35นะครับเจอทีไรผมก็จะบอกเขาว่ารวยเร็วน่ะเป็นไปได้นะแต่รวยง่ายๆมันไม่มีเพียงอ้ประเภทฟังเขาแล้วก็แบบเอาเงินไปวางเขาชวนซื้อลงทุนนะอย่างเคสหนึ่งที่ผมช่วยแก้ปัญหาไปก็เป็นเคสของน้องคนหนึ่งที่ลงทุนคอนโดนะฮะสี่ห้องพร้อมกัน12ล้านแล้วก็มีการรับประกันกัน,กนว่าจะมีคนเนาะมีคนให้เช่ามีคนมาเช่าแน่นอนซื้อปุ๊บมีคนเช่าด้วย แม่การันตีทุกสิ่งทุกอย่างซื้อปุ๊บคืนเงินให้หนึ่งล้านอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการโอเวอร์ไฟแนนซ์เอาเงินมาคืนเสร็จแล้วพอถึงเวลาจริง,รงๆปุ๊บก็ไม่มีคนเช่าก็ต้องเอาเงินล้านนะฮะทยอยผ่อนพอทยอยผ่อนหมดปุ๊บคิดอะไรไม่ออกคิดถึงโค้ชนะครับแก่ยังไงดีนะครับหลังๆจะเป็นหน่วยแก้ปัญหาซึ่งไม่ดีเลยนะครับวันนี้ก็อยากจะคุยถึงอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันเพราะผมเชื่อว่าพอบอกว่า,ออวาลงทุนอะไรดีเนี่ยเมื่อ,อไหร่ที่หุ้นซึมๆหน่อยนะฮะเราก็จะเริ่มหันหาช่องทางอื่นๆ นะครับต้องบอกว่าอสังหาริมทรัพย์เองไม่ต้องหันมาฮะเพราะซึมเหมือนกันนะครับเพราะซึมเหมือนกันเจอกันพอดีเจอกันพอดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าลงทุนไม่ได้นะครับก็ยังลงทุนได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมเราควรเปิดสไลด์นิดหนึ่งนะฮะให้ดูข้อดีๆของอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็พูดข้อไม่ดีประกอบกันไปด้วยละกันนะครับข้อดีก็คือมันเป็นการลงทุนที่มันจับต้องได้นะครับใครที่ลงทุนในหุ้นอยู่เนี่ยถ้าไปเจออสังหาริมทรัพย์รับรองมีความสุขฮะเพราะหุ้นเราจะเห็นตัวอักษร3ามัี่ ผมก็ลงทุนในหุ้นนะผมก็ลงทุนในหุ้นเพราะฉะนั้นรู้ดีฮะแต่พอเราไปยืนดูสังหาปุ๊บมือไม้เรามีความสุขดูไปปุ๊บมือก็ลูกบอลเปเปอร์นอ่นหมยครับใช่เลยมันต้องเป็นของชั้นให้ได้องเงี้นะครับมันใช้เลเวอเรจได้ใช้เงินคนอื่นลงทุนได้แต่นี่มันก็เป็นความน่ากลัวด้วยเหมือนกันถ้าใครใช้ผิดที่ผิดทางใครอยากเร็วมากเกินไปนะฮะมันก็อันตรายได้เหมือนกันนะครับสามก็คือพวกอำนาจในการควบคุมนะครับคือการลงทุนเนี่ยต้องบอกฮนะ ผมเชื่อว่าปีที่แล้วหุ้นซึมเนี่ยก็จะมีหุ้นบางตัวที่เขาก็ทํากําไรเนาะแล้วก็เติบโตได้บ้างนะครับอสังหาก็เหมือนกันวันนี้เราบอกว่านักลงทุนจีนไม่เข้าไม่มาเมืองไทยแล้วมาน้อยลงผมเพิ่งมาจากเชียงใหม่ผมมีบ้านหลังที่สองอยู่เชียงใหม่ลองไปดูได้นิม,มานเฮมินนะเดินไปแล้วพูดสวัสดีครับนี่นะครับเจอหนีเห่ากลับมาได้ไหมครับคือจีนเต็มเลยฮะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกันเนะ่ยเขาบอกว่าสังหาริมทรัพย์ซึมผมก็บอกว่ามันซึมเป็นบางโลเคชัน่น บางโลเคชันก็ลงทุนได้เหมือนเวลามีคนถามคำถามชอบถามว่าโค้ชครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในแถวสุขุมวิทลงทุนได้ไหมถ้าตอบไปก็ใจร้ายแต่ถามจริงๆฮะสุขุมวิทนี่มันยาวตั้งแต่พารากอนไปถึงตราดเลยนะถูกไหมครบบางทีเออนาะนะกูรูก็ตอบไปว่าลงทุนได้เราก็เป็นไงฮะลุยเลยไดไหฮะเอาจริงๆเอาจริงๆถ้าขับรถเรียบขับรถเรียบถนนสุขุมวิทนะฮะแล้วเราลองเอาตามองเข้าไปในซอยซอยต่อซอยเลย เชื่อไหมฮะแต่ละซอยยังไม่เท่ากันเลยฮะความหนาแน่นกลุ่มลูกค้าบางซอยเป็นคนกลุ่มหนึ่งบางซอยเป็นเอ็กซ์แพดมีบางซอยท่านน่าจะรู้ฮะเข้าไปอย่างกับอยู่ในยอยู่ในญี่ปุ่นอะอาหารการกินเป็นรสชาติญี่ปุ่นหมดเลยฮะมีบางซอยเพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นโอกาสที่ลงทุนได้นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเราควบคุมการลงทุนได้ประมาณหนึ่งนะครับควบคุมการลงทุนได้ประมาณหนึ่งถ้าลงทุนหุน้นเราคงไม่บอกเออจ้าสัวให้เขาตัดสินใจทําอะไรตามที่เราบอกคงไม่ได้ แต่สังหาริมทรั์เนี่ยเรามีการตกแต่งเราปรับรูปแบบการหาไรายได้ได้บ้างพอสมควรนะครับอาจจะมีประโยชน์เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีบ้างอะไรต่างๆนะครับข้อเสียคือใช้เงินลงทุนเยอะแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ก็จะกลัวนะครับแล้วก็สภาพคล่องต่ําสภาพคล่องต่ำนะครับใครว่าดอยหุ้นหนาวนะฮะเจอดอยอาสังหาหนาวเหน็บเลยนะครับเขาเคยมีคนเปรียบเทียบเขาเขาบอกว่าลงทุนในหุ้นเหมือนนัดผู้หญิงทานข้าวครับ ความหมายคือถ้าคุยกันแล้วไม่ค่อยถูกใจก็ลบไลน์ลบเบอร์ทิ้งได้ช่วงบ่ายซื้อเช้าขายบ่ายทิ้งได้อสังหาริมทรัพย์เหมือนแต่งงานเบื่อแล้วจะเลิกใช่ว่าจะเลิกกับเขาง่ายๆจริงไหมฮะบางทีมีลูกมีทรัพย์สินที่ต้องมาเคลียร์มาแบ่งอีกเว้นอสังหาริมทรัพย์ยากกว่าในการที่เนาะสภาพคล่องมันไม่ค่อยดีนะครับทีนี้ผมให้ดูฮะคือก่อนที่จะเข้าไปลงทุนอะไรผมว่าเกณฑ์ในใจสําคัญ ผมถึงต้องถามกลับไปว่าปี 6, ่ลงทุนอะไรดีต้องถามว่าเรามาลงทุนเพื่ออะไรอยากลงทุนอสังหาเพื่อมั่งคัง่งผมบอกอสังหามีการลงทุนสองแบบนะครับดูภาพต่อไปเลยะนะครับออภาพข้ามไปก่อนครับข้ามภาพเดี้วก่อนครับอีกภาพหนึ่งครับนี่ฮะเรามาลงทุนอะไรกันดีถ้าคนส่วนใหญ่ผมรับประกันจะเลือกลงทุนแบบเก่งกําไรไม่ต่างกับหุ้นเลยจริงไหมฮะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยน้อยคนนฮะที่จะเป็นแนวแบบลงทุนระยะยาวแล้วก็เก็บ เก็บค่าเช่าแล้วก็มีส่วนต่างในกรณีที่เราถือครองแล้วก็อสังหาริมทรัพย์นั้นก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเหมือนกันอสังหาริมทรัพย์ก็แบบเดียวกันช่วงนี้ยังเก่งกำไรได้ไหมหมดเวลาแล้วนี่พูดตรงๆนะครับดูง่ายเมื่อไหร่ที่เราตามที่มีการลงทุนกันแล้วมีการซื้อกระดาษกันนะถ้าซื้อกระดาษคึกคักนั่นก็คือใครจะเข้าไปทํากําไรก็ได้หมดเลยสองปีที่แล้วใครมาจอง คอนโดใช่ไหมฮะจองแป๊บเดียวประกาศขายก็ได้แล้วทำกำไรได้ถัดนั้นถัดมาอีก2ปีเป็นไงฮะถ,ถ้าเกิดว่าจองเราก็ได้ได,ได้ได้ผ่อนดาวแล้วก็สุดท้ายก็ได้โอนตอนจะโอนเละฮะจะมีหลังไมมาหาผมมากที่สุดอาจารย์จะโอนแล้วทําไงดีนะครับตอนซื้อไม่ได้ปรึกษานะฮะแล้วก็ปล่อยให้ชีวิตล่วงเลยมาจนถึงจะโอนต้องบอกฮนะถ้าซื้อผิดนี่ผิดแรงกว่าหุ้นอีกเพราะฉะนั้นมันมีความยากกว่านะครับเป็นโจทย์ของเราในการลงทุนจึงมีความสําคัญมาก นะครับโจทย์มีความสําคัญมากถ้าเกิดลงทุนเพื่อเก่งกําไรเนี่ยนะครับผมคิดว่าช่วงนี้น่าจะไม่ค่อยเหมาะแล้วมีกลุ่มเดียงเที่ยงทําได้อยู่ก็คือคอนโดกลุ่มที่มันกลุ่มราคาแพงกลุ่มกลุ่มบนยังทําได้คือคนกลุ่มบนยังไงก็ดูเขาไม่ค่อยจนนะครับดูเขาไม่ค่อยจนกลุ่มบนนี่ราคาเท่าไหร่นะฮะก็ประมาณสักอ่ะสักสิล้านขึ้นไปนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมเห็นว่าระดับลงมาหน่อยก็ได้ให้ระดับ B อย่างเงี้ยนะแบบสัก5ล้านก็ยัง,ยงหมุนได้ อัตราการหมุนยังค่อนข้างดีอยู่แต่ถ้าสองสามล้านเนี่ยซื้อแล้วเก่งกําไรนี่รับประกันเหงาเลยประกาศแล้วประกาศอีกลดแล้วลดอีกก็ขายไม่ได้นะครับอ,อีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นแบบเน้นค่าเช่านะครับแบบนี้ก็ทําได้บางที่ไม่ใช่ทุกที่นะครับต้องบอกว่าการลงทุนถ้าในมุมผมเนี่ยมันมันไม่ได้ง่ายนะครับถ้าซับมี100ชิ้นเนี่ยเวลาลงทุนจริงๆก็น่าจะมีสักประมาณ20ชิ้นนะฮะที่ทํากําไรขอให้ให้เข้าใจหลักคิดตรงนี้ไว้ก่อน เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าซื้ออะไรแล้วก็ทํากําไรได้ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าจะซื้อเดี๋ยวค่อยบอกว่าดูหลักการดูหลักเกณฑ์ยังไงนะครับแต่ให้เกณฑ์ไว้เบื้องต้นว่าถ้าจะลงทุนแบบค่าเช่าเนี่ยยิวที่ควรจะได้น่าจะประมาณสักอัตราดอกเบีย้ยบวกสัก2%ถ้าดอกเบี้ยตอนนี้ประมาณ6กว่าก็น่าจะได้สักประมาณ8ก็ถือว่าลงทุนได้ใช่ไหมครแต่ถ้าเก่งกําไรก็เอาสักค่าเช่าสัก3 4%ก็ได้เพราะว่าเราไปหวังว่าเดี๋ยวมันจะมีมูลค่าเพิ่ม ประเด็นปัญหานิดเดียวเองฮะเวลาซื้อขายกันโบรกเกอร์เขาก็พูดคำนี้ว่า Lental Yield หรือ Yield นะกำไรเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์คำถามเวลาเจออย่างเงี้ยคนซื้อรู้หรือเปล่าว่ายิวเขาคิดยังไงผมเปิดให้ดูสไลด์ถัดไปเวลาเขาบอกเราว่ายิวแปดเปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นต์เขาคิดแบบอย่างเี้ยผมมาตัวอย่างให้ดูเลยคอนโดห้าล้านแล้วปล่อยเช่าสี่หมื่นนะ เขาเอา4ี่0 0ื่คูณสิก็คือเป็นรายเวลาเขาคิดอัตราผลตอบแทนเขาคิดเป็นตอบปีใช่ไหมเอาค่าเช่าคูณสิเลยนะแล้วก็ไปไงฮะหารด้วยเงินลงทุนก็คือเงินที่ซื้อถ้ากรณีซื้อด้วยเงินสดก็ตึก5ล้านคอนโด5ล้านก็ใส่5ล้านได้ยิวเก้าพอเราเห็นยิว9.6้กปุ๊บเราแฮปปี้มีความสุขเลยจริงไหมฮะแต่จริงๆแล้วนี่คือเลนเทลยิวความหมายคือไม่ได้หักค่าใช้จ่ายถูกไหมฮะเพราะงั้นตัวที่เราต้องมองหาคือเน็ตเลนเทลยิว มันเอาลายรับไปหักรายจ่ายเป็นถ้าใครที่มาถึงปุ๊บชอบข้อมูลแบบสําเร็จรูปฮะผมบอกเลยว่าวงการนี้มันอันตรายเขาจะมาแบบอย่างเงี้ยยิว9.6เราแฮปปี้เฮ้ยใช้ได้แล้วแน่นอนด้วยนะเพราะว่าได้มาเป็นรายเดือนถูกไหมฮะกระแสะเงินสดมาคงที่เห็นไหมปุ๊บ9.6แต่วิธีคิดเขาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นคนละเรื่องสองคนวณแบบนี้เขาใช้เงินเขาเรียกอะไรฮะเขาใช้เงินสดนะฮะเหมือนกับเราซื้อด้วยเงินสด ถ้าเราซื้อด้วยเงินกู้ยูเปลี่ยนนะถูกไหมฮะตัวอาหารเปลี่ยนตัวข้างบนก็เปลี่ยนตัวเลขก็เปลี่ยนหมดเลยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอันดับที่1รู้ไหมว่านะครับเรางลงทุนเพื่ออะไร2เรามีความรู้ในสิ่งที่ลงทุนหรือเปล่าถ้าไม่รู้ปุ๊บเราจะเจอกระดาษแผ่นเดียวแล้วก็จะแนะนําแบบนี้นี่คือความอันตรายของของฝั่งนี้ที่อยากจะเตือนนะครับแล้วก็ฝากฝากดูแลลูกหลานด้วยเพราะว่าตอนนี้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาลงทุนเยอะมากแล้วก็มาทีหนึ่งก็มาโฆษณาผมว่าเนี่ย เขาซื้อทีเดียวได้4ี่ห้าห้องเลยเยอะมากเยอะมากนะครับต้องบอกว่าระบบการกู้ยืมเงินมันก็มีช่องโหว่ที่ทําให้เขาสามารถกู้ได้นะครับแต่ไม่พูดออกอากาศแล้วกันนะครับกลับไปสองแน้าลออกไปแล้วฮะฮะว่าถ่ายทอดสดออกไป้กลับไปสองแนฮะกลับไปสองน้านะฮะอ่าทีนี้คนลงทุนในสังหาริมทรัพย์เนี่ยบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะเราลงทุนเป็นหลักล้านเลยเพื่อเงินหลักหมื่นเหรอมันน้อยไปหรือเปล่าจริงๆมันมีไดรเวอร์อยู่4ตัว น่ก็คือถ้าเกิดลงทุนเนี่ยมันก็ทําให้เรามีช่องทางในการสร้างนะครับความมั่งคั่งได้อันดับแรกผมเชื่อว่าหลายคนเข้าใจายอยู่แล้วก็คือถือครองไว้แล้วก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอันนี้คนลงทุนไม่เป็นก็ทําได้ซื้อบ้านใช่ไหมฮะเราซื้อบ้านเราอยู่อาศัยไปเรื่อยๆตอนซื้อสองสามล้านพอเรากรเกษียณเนี่ยอีกยี่สปีบ้านก็ไม่ใช่ราคาสองสาล้านแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าคนลงทุนไม่เป็นก็ได้ตัวนี้แต่ถ้าเกิดลงทุนเป็นเนี่ยมันต้องมองตัวอื่นด้วย ทีนี้มูลค่าเพิ่มหรือแอปพลิเคชันเนี่ยมันเพิ่มจากอะไรหนึ่งก็คือเงินเฟอ้อนะครับคือต้องบอกว่าสังหารมาิมทรัพย์เป็นตัวที่สู้กับเงินเฟอ้อได้ดีพอสมควรเงินเฟอ้อระยะเวลาถือครอง2ความเจริญเติบโตของพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าซื้อที่ไหนก็ได้ลงทุนที่ไหนก็ได้ต้องดูด้วยว่าความเจริญเติบโตของพื้นที่เป็นอย่างไรดูยังไงความเจริญเติบโตของพื้นที่ให้ดูให้นึกเสมือนว่าคอนโดบ้านเป็นที่อยู่อาศัย ถ้าเราเอาตัวเราไปวางอยู่ตรงนั้นนะฮะที่ตรงนั้นมันสามารถทําให้คนสามารถดํารงชีวิตยอยู่ได้ไหมมีที่กินข้าวไหมมีที่ซื้อของจับจ่ายใช้สอยไหมมีโรงพยาบาลไหมมีอะไรต่างๆที่มนุษย์จะต้องใช้เพื่ออยู่ในการดํารงชีวิตเนี่ยอยู่ในบริเวณโดยรอบถ้ามีสิ่งต่างๆเหล่านี้ประกอบเนี่ยก็มักจะอยู่ได้เดี๋ยวนี้ผมให้สังเกตห้างสรรพสินค้าใหญ่นะครับอันดับหนึ่งของประเทศก็น่าจะรู้ว่าห้างอะไรใช่ไหมฮะก็ถ้าเข้าไปอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นแล้วว่ามันจะพร้อมสับหน่อย ที่ตรงนั้นก็จะมีราคากระโดดขึ้นได้เร็ว3ก็คือซนะัพพลายฮะถ้าคู่แข่งเข้ามาแทรกซัพพลายก็คือมาสร้างอะไรไม่ค่อยได้แล้วยัดอะไรลงมาใหม่ๆไ,ไม่ได้แล้วเนี่ยที่ตรงนั้นก็ยากแล้วนะครับที่ราคามันจะตกลงไปเพราะว่าถ้าเกิดจะมีคนใหม่ๆเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับมีคอนโดใหม่ๆทําเหมือนกับเราเลยทําใหม่กว่าเราก็จะแย่สสิ่งที่อสังหาริมทรัพย์ให้ได้ก็คือเรื่องของกระแสงเงินสดนะครับอันนี้คือถ้าลงทุนเป็นนะฮะ ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทุกที่ที่ลงทุนแ,แล้วมันจะได้กําไรจากค่าเช่าอันนี้ผมต้องบอกตรงๆนะครับถ้าให้ทำเนี่ยปัจจุบันตลาดกลุ่มที่น่าจะทําได้อยู่คือตลาดกลุ่มบนนะครับเดี๋ยวนี้พลเมืองมันไม่มีแล้วมันเปลี่ยนเป็นพลโลกเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเรื่องสังหาริมทรัพย์เ่การลงทุนเราอาจจะเปลี่ยนมุมก็ได้นะครับว่าไม่ต้องเป็นคนไทยเช่าก็ได้เป็นชาวต่างชาติเช่าก็ได้ซึ่งเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่เยอะมากนะครับที่ไหนมีแหล่งงานที่นั่นจะมีชาวต่างชาติเข้ามาแล้วที่นั่นก็จะมี ที่พักอาศัยซึ่งทําราคาได้สูงมากนะครับก็จะคนละแบบกันนะฮะถ้าจับเอ็กซ์แพก็ราคาหนึ่งไปตั้งอยู่ข้างนิคมอุตสาหกรรมแบบเราๆก็จะอีกแบบหนึ่งใช่ไหมฮะเป็นมันก็จะต่างกันไปแบบที่3ก็คือระหว่างที่เราเราถือครองเนี่ยนะฮะก็จะมีคนคอยส่งค่าเช่าให้เราค่าเช่าก็จะมีการตัดออกเป็นสส่วนส่วนหนึ่งก็จะไปตัดหนี้หรือเงินต้นทําให้มูลค่าหรือความเป็นเจ้าข,ของในตัวสังหาริมทรัพย์เราสูงขึ้น ซึ่งก็ถือว่าเป็นกระแสงเงินสดแฝงเหมือนกันที่เขาเรียกว่า equity build up แล้วท้ายสุดนะฮะก็คืออีกส่วนหนึ่งก็ต้องไปตัดดอกเบีย้ยซึ่งเราก็สามารถใช้ดอกเบีย้ยมาเป็นตัวสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นไอเดียเบื้องต้นว่าก็เป็นเป็นอีกมุมหนึ่งว่าถ้าอ,อ,อยากจะลองเปลี่ยนดูนะฮะแต่อยากให้ศึกษาเยอะๆก่อนนะฮะศึกษาเยอะๆก่อนสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก่อนอะนะฮะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้มันมีความผิดเพี้ยนเยอะเพราะว่าในตลาดก็จะมีคนมาพูด ข้อมูลผิดๆเยอะยกตัวอย่างข้อมูลหนึ่งที่ได้ยินบ่อยคอนโดแนวรถไฟฟ้าลงทุนได้เคยได้ยินคำนี้ไหมฮะไม่จริงอันนี้ไม่จริงพูดออกอากาศเลยว่าไม่จริงนะครับคอนโดแนวรถไฟฟ้าไม่ได้ลงทุนได้ทั้งหมดไม่ได้ลงทุนได้ทั้งหมดคอนโดแนวรถไฟฟ้าที่ลงทุนได้นะฮะต้องมีสองจุดสําคัญหนึ่งก็คือมันต้องอยู่ใกล้จุดขึ้นลงฮะค,คือคนไทยประเทศไทยเราร้อนไหมฮะ ร้อนถ้าคนไทยเดินเกิน200เมตรผมรับประกันว่าตื่นเช้ามาเนะาะตื่นไปทํางานเนาะแล้วเดินเกิน2300เมตรเหงื่อจะแบบไหลโซมกายเดินไปทํางานไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคอนโดที่เราซื้อเนาะอยู่ระหว่าง2ทางพอดีเราจะขึ้นยังไงฮะเราจะเอาบันไดาพาดขึ้นไหมมันก็ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเังนั้นจุดขึ้นลงสําคัญมากครับมันเป็นจุดของการที่มีการคมนาคมผ่านไปผ่านมาเานันมันจะมีจุดเปลี่ยนท่ายเยอะใช่ไหมขึ้นลงปุ๊บรถอะไรต่างๆที่มันจะเชื่อมต่อมันก็ไปต่อกันได้สอง จุดขึ้นลงอย่างเดียวไม่พอจุดขึ้นลงนั้นต้องมีความคึกคักทางเศรษฐกิจด้วยผมเชื่อว่าวันนี้เราขึ้นจากรถไฟเอม็มอาร์ทีขึ้นมาที่จะมาที่ตลาดหลักทรัพย์เราเห็นความคึกคักขึ้นมาปุ๊บเราเห็นแล้วว่าโอ้โหคึกคักมากสองทุ่มมาเดินก็ยังคึกคักจริงไหมฮะเราลองไปอีกสายหนึ่งฮะที่เพิ่งเพิ่งเปิดมาอพูก็ได้สายสีม่วงถูกไหมฮะขึ้นมาสองทุม่มนึกไหมฮะ น่ากลัวนะฮะบางทีเงียบสง,งัดเลยเจอสีม่งวงเจอสีม่วงเยง <c oughs> อะไ,ไม่ใช่คือมันดูน่ากลัวเลยเพราะมันจะเงียบสงัดเลยเพราะฉะนั้นราคามันก็จะไม่ไปเพราะฉะนั้นเวลาซื้อก็ซื้ออนาคตหมดเลยเห็นการลงทุนเนี่ยถ้าเป็นอสังหาร,ริมทรัพย์เนี่ยจุดสาคัญเลยฮะเปรียบเทียบต้องเปรียบเทียบสองอย่างความรู้มันสําคัญมากความรู้เนี่ยต้องแยกให้ได้ว่าอะไรคือข้อคิดเห็นแล้วอะไรคือข้อเท็จจริงคนลงทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วเสียหายเพราะว่าเราฟังของ้อคิดเห็นเยอะข้อคิดเห็นยังไง ตึกยังไม่มีเลยฮะตึกยังไม่มีเลยอันนี้ผมพูดแล้วไม่รู้กระทบใครหรือเปล่านะฮะแต่พูดข,ข้อที่จริงให้ฟังตึกยังไม่มีเลยฮะยังเป็นแบบเนาะให้ดูห้องตัวอย่างเสร็จแล้วก็บอกได้หมดเลยว่าเดี๋ยวจะเช่าได้ราคาเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้บอกว่าเขาพูดผิดแต่ว่าเราเนี่ย listen but proof คือถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยเมื่อหไหร่ที่ได้ยินอะไรจากใครเนี่ยแม้กระทั่งฟังจากผมวันนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อผมสุดท้ายเราต้อง Proof ทั้งหมดเลยว่าเอ๊ะก็ห้องยังไม่สร้างเลยอ่ะมันจะเก็บค่าเช่าได้สี่หมื่นจริงเร ง่ายๆฮะง่ายง่ายง่ายๆวิธีการก็คือเราต้องลงในพื้นที่พอสมควรแล้วก็ลงไปดูว่าถ้าตึกนี้มันยังสร้างไม่เสร็จลงไปดูตึกใกล้ๆก็ได้ว่าลักษณะเหมือนกันอาคารเหมือนกันกลุ่มลูกค้าเป้าหมายน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันเขาเช่าได้แบบนี้จริงหรือเปล่าเขาขายออกได้แบบนี้จริงหรือไม่เพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมีการพูดไล่ราคากันไปเรื่อยๆจนเราเห็นตัวตัวเลขอันนึงที่น่ากลัวมากคือตอนประกาศขายราคาหนึ่งเคยเห็นไหมฮะประกาศขายราคาหนึ่ง อยู่ไปสักแป๊บหนึง่งเริ่มมีการลดราคาถูกไหมฮะแล้วก็ใช้คําว่าเนื่องจากมีการอะไรฮะซื้อไม่ได้เนาะทำกู้ไม่ได้แล้วก็กลับมารีเซลราคาก็ลดลงจริงไม่ใช่ฮะจริงไม่ใช่เ้าเขา้อเท็จจริงจริงๆคือไม่ใช่มันขายไม่ได้แต่แรกนะฮะเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับเดี๋ยวลองเปิดสไลด์นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมรันทรูเร็วๆนะฮะสั้นๆง่ายๆนะครับ,รบอ่ะไปเลยฮนะอันนี้ไปต่อเลยนะครับไปอีกครับไปเลยครับ อ่าจริงๆภาพการซื้อมันเป็นอย่างนี้นะครับผมขอจบเซสช,ชันผมไว้ที่ภาพนี้ก่อนแล้วกันเนาะมันเหมือนการลงทุนในหุ้นเลยไหมฮะคือการลงทุนใดๆมันไม่มีความต่างกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการลงทุนเราจะลงทุนอะไรก็ได้หุ้นน่ยถ้าคิดว่ายากตอนซื้อตอนถือไว้กับตอนขายไม่ไม่ง่ายเหมือนกันนะฮะตอนตัดสินใจขายผมเป็นคนหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากปี2008เยอะมากปี2008ผมขายอสังหาริมทรัพย์ห้องบ้านเช่าและคอนโดผมฮะขายไปประมาณ10ห้อง แล้วได้เงินก้อนมานี่ไม่ใช่ความฉลาดหรือความเก่งเลยฮะพอดีปี2008หุ้นตกพอดีฮะหุ้นตกพอดีเราขายแล้วเราก็มีตังค์ถูกไหมครับเอา้ามันตกโนอะไหมฮะจำบอลเลนบัฟเฟตไว้คุ้นๆว่าเวลาเขาเดินออกให้เดินเข้าเราก็เดินถูกไหมฮะจำได้ว่าวันนั้นก็ซื้อโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับก็โรงพยาบาลชื่อดังอะนะที่มีเครือข่ายเยอะๆผมจําตัวเลขที่ผมซื้อได้วันนั้นผมซื้อ19บาท50ตอนยังไม่แตกพานะ19บาท50มัน ซื้อไปแป๊บหนึ่งประมาณสองปีมั้งครับสองปีขึ้นไป58บาทผมจําได้5 8บปุ๊บนึกในใจเลยโอ้โหเทพมาจุติชัดๆเดินเข้าครั้งแรกมันอะไรขนาดนั้นรู้ไหมฮะคิดอะไรไม่ออกขายมันสามเท่าแล้วฮะอยู่ทําไมถูกไหมฮะตอนนั้นจําได้ว่าแฟนสกิดและพี่อยากขายผมบอกฮึมใครเป็นมันนี่โคตรรู้ไหมฮะรู้เสียมางรู้เสียบ้างใครเป็นมันนี่โคตรเราก็ขายฮะอาจารย์ผมเทหมดเลยฮะ ห้าิบแปดบาทไปเรียบร้อยแล้วมันก็ขึ้นขึ้นแล้วก็วิ่ง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 โถเข้าไปอีกรอบหนึ่งตอนร้อยห้าชีวิตดีๆนะฮะแต่ที่อยู่ไปแต่แรกก็จบแล้วคือผมว่าการคนที่ลงทุนอะไรใหม่ๆก็ต้องเจอเรื่องพวกนี้แหละเราก็ไม่รู้ถูกไหมฮะผมเป็นคนที่โชคดีเข้าไปในเจอปีที่ดีพอร้อยห้าผมก็ถือต่อจนมันวิ่งไปร้อยหสบเก้าคราวนี้แฟนสกิดพี่ต้องขายเราก็บอกว่าจำเขาที่แล้วไม่ได้อะ คาตายังอยู่ยังชินย,ยังหลอนอยู่เลยนะึกออกไหมฮะพอไม่ขายปุ๊บลงสุดท้ายมาจบอยู่ที่ร้อยยี่สิบร้อยสาสิบก่อนที่เขาแตกพาคือต้องบอกฮะการเดาอะไรเงี้ยมันเดาไม่ได้นะครับคนเราเนี่ยเวลาเราดูการลงทุนใ,นใดๆเขาตามเราชอบคิดว่าการซื้อยากผมบอกเลยขายยากกว่ากําไรก็ไม่กล้าขายเนาะกลัวว่าออกปุ๊บเป็นไงฮะเออกลัวขายหมูถูกไหม ถ้ามันเจ็บหรือขาดทุนอยู่เราก็ไม่กล้าออกเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าจะมองการลงทุนผมอยากให้เรามองเป็นเป็นภาพรวมๆเพื่อให้เรามีกลยุทธ์ที่จะอยู่กับเขาได้อสังหาก็เหมือนกันยากตั้งแต่ตอนดูว่าดีไม่ดีดูยังไงซื้อยังไงดีจะไฟแนนซ์เท่าไหร่นะครับค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเป็นยังไงถ้าผู้ซื้อที่ไม่เก่งเขาจะถูกผู้ขายผักภาระค่าธรรมเนียมให้ทั้งๆั้ที่กฎหมายก็เขียนไว้ว่าผู้ขายรับเราไม่ต้องรับแต่เขียนในสัญญาได้ก็โยนมาให้เราได้ถ้าเราไม่รู้ สองพอถือครองปุ๊บเราจะทํายังไงให้มันเพิ่มมูลค่าทํายังไงให้ลดหนี้เร็วทํายังไงให้กระแสงเงินสดเพิ่มทํายังไงให้ลดค่าใช้จ่ายและสุดท้ายถ้าวันนึงวันนึงมีคนมาขอซื้อเหมือนกันเลยฮะเหมือนพอเราซื้อปุ๊บหุ้นขึ้นแรงๆเนาะเราก็ถามตัวเองว่าขายดีไหมเหมือนกันฮะถือครองห้องคอนโดอยู่ดีๆห้องข้างๆประกาศขายขายขาย,ขายเราเห็นราคาแล้วเป็นไงฮะใจสัน่นเลือกไม่ถูกเพราะเราไม่มีกลยุทธ์ตั้งแต่ตอนเข้าเพราะฉะนั้น อสังหาริมทรัพย์ก็คลายกันนะครับอยากให้มองภาพนี้แผนครอบครองซื้อหุ้นก็มีการครอบครอง 2. ถือครองจะต้องจัดการกับมันยังไงนะครับปีหน้าจะมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้ามาด้วยแต่ไม่ได้กระทบมากสําหรับคนลงทุนแล้วก็สุดท้ายขายออกยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับมาที่โจทย์ะรู้ไหมว่าลงทุนทําไมแล้วรู้เรื่องการลงทุนจริงหรือเปล่านะครับเมื่อกี้อาจารย์สมจินบอกว่า high risk high return ผมเห็นด้วยผมอยากจะเพิ่มอีกอันหนึ่งเนาะ High understanding High return เหมือนกันยิ่งคุณรู้จักและเข้าใจในสิ่งที่คุณลงทุนมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งสร้างผลตอบแทนจากสิ่งที่คุณลงทุนมากเท่านั้นไม่งั้นก็คงจะไม่มีเซียนเฉพาะทางนะครับนะครับ,บคุณโคชหนุ่มนะฮะสมกับเป็นโคชหนุ่มนะตกลงติดอสังหานี่ติดแล้วระบากระบากกว่า,า,กกวาออกยากกว่าแต่จริงถ้าเรามีอสังหามัมีที่อยู่มันก็น่าจะปลอดภัยกว่าเพราะการไปอยู่โรงแรมเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีกล้องซ่อนอยู่ตรงไหนนะครับทุกผ่้ น่ากลัวกว่าเยอะน่าคิดนะเออน่าคิดควรจะมีสำรองไว้ใช่ไหมเออฝรั่งเขาเรียกเซฟเฮาส์อ่ะเซฟเฮาส์เนี่ยต้องมีนะเออเป็นแบบแปล่าที่ปลอดภัยไม่มีกล่องไม่มีคนติดตามไม่มีใครรู้เออแต่มันมีคนตามดูรถดูอะไรแล้วเนี่ยมันจะเซฟปะก็เปลี่ยนเปลี่ยนรถเลอเปลี่ยนรถเยอะๆอ๋อเลอออเวลาจะหมดแล้วมากลับมารอบสองนะครับ ก็ขอคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับอาจจะต้องรบกวนแต่ละท่านสั้นนิดหนึ่งเพราะเงินผมทําเวลาไว้ผิดจริงเราต้องเลิกสามโมงแต่ผมเขียนเป็นสามโมงครึ่งผมเขียนผิดไปนะครับก็กายลงทุนผิดน่ถ้ามันผิดกันได้ก็ทีนี้คําถามสําคัญแล้วไม่ต้องถามเลยแหละไม่ต้องถามเลยให้ท่านแนะนําให้ท่านแนะนําเลยว่าปีหกสองที่กำลังจะถึงเนี่ยคาแนะนําในการลงทุนคืออะไรครับตสุวรรณเชิญเลยครับครับก็เพิ่งจะรู้ว่าวันนี้คุณสมจิต ตากับสีมันก็ไม่เคยนึกกันจริงๆแล้วนะฮะในโลกนี้มีคนคนหนึ่งตาบอดสีนะฮะแต่ว่าคุณรู้จักดีแล้วล้ำรวยโอ้โหติดหนึ่งในห้าของโลกอะตาบอดสีเนี่ยเหรอฮะตาบอดสีฮะคุณสังเกตดูตราของ Google เนี่ยฮะมันมีกี่สีหกเจ็ดสีนะฮะสีเหลืองสีเขียวสีส้มสีแดงสีอะไรต่ออะไรกันแต่ตราเฟ e บุ๊ k มีกี่สีฮะตราอะไรนะฮะ Facebook ฮะตรา Facebook อะฮะ มีสีเดียวก็คือตัวสีน้ําเงินพอมาสักกระเบิกเนี่ยตาเขาบอดสีเขาถึงคิดเขาถึงใช่ฮะไปรีบไปทําตาบอดสีกันดีกว่าคือว่ามีคลินิกทําตาบอดสีคือคือคือถ้าเทวดามาจุติสึ่นต่อหน้าเนีบอกว่าถ้าตาบอดสีแล้วรวยต้องมาสักกระเบิกเอาไหมผมว่าหลายคนคงาบอกน่าคิดมากนะแต่ผมว่าอาจารย์สมกินจะหายแล้วนะตาบอดสีเพราะตอนนี้ห้าสิบกว่าแล้วอีกยี่สิบปีก็หายครับไป ฮะเกิดมาเย,ะยะอะตาไม่บอดสีแล้วตอนนี้ต่อเล้วต่อลครับคืออย่างนี้คคือ,ค,อคือผมคิดว่าดีใจที่พวกท่านมาฟังนะฮะม,ม,มาระความรู้กันแต่จริงๆแล้วที่สําคัญสุดคือต้องต้องพยายามอ่านหรือต้องดูข่าวดูอะไรให้มันให้มาผมเนี่ยนะฮะเขาบอกวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยอ่านหนังสือเวลาสามร้อยหน้าทุกวันเลยแกลงทุนมาเจ็ดสิบปีอ่านเวลาสามร้อหน้าผมพยายามตามอย่างผมว่แกพลิกเอนนะอาจารย์ แก่ขนาดนั้นนะสามยหน้าผมว่าไม่มีทางเป็นไปไม่ได้คือสามอยหน้าค,คืออย่างนี้นะครับพญาชัยยศสมบัติเนี่ยตาบอดแต่ว่าสอบบัญชีได้เซ็นเซ็นได้คือแกอาจจะพลิกนะฮะแต่ก็รู้จะจับทางได้ตรงนี้ผมอ่านวันประมาณ30ทุกวันนะฮะก็ได้หนึ่งในสิบของเขาจะนานสามสิบหน้าครับเอาหนังสือสมัยนี้บางทีหน้ามีบรรทัดเดียวแล้วว่างไงพลิกหน้าต่อไปมาครับนะฮะมีนะ โคตรหนุ่มนะหนังสือโคตรหนุ่มเป็นอย่างนั้นไหมผมผมว่าปีปีหกสองเนี่ยคือใจผมเนี่ยผมอยากจะใจลงทุนในสิ่งที่ตอบแทนสูงและมีความสภาพคล่องอยู่อสังหาริมทร,รัพย์ผมต้องบอกผมไม่เก่งแต่ว่าในความไม่เก่งนั้นะน,ะนะก็มันก็ฟลุกเพราะบ้านที่ผมอ,อยู่ตอนนี้ราคามันแ0 0ร้อยล้านผมก็เลยไม่ใจลงทุนอะไรกันนะฮะฉะนั้นครับอาจารยอยู่บ้านแปดรอล้านเหรอฮะ อาจจะนอนคืนนึ่ดอกเบี้ยมันออกไปเยอะนะแต่แต่แต่ว่าแต่ว่าทุนผมประมาณร้อยห้าผมซื้อซื้อแปลงแรกสองร้อยกว่าตารางวาห้าล้านบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วแปลงหลังสี่ร้อยกว่าตารางวาซื้ออีกร้อยหนึ่งสองแปลงรวมกันก็หกร้อยกว่าตารางวาเจ็ดร้อยแถวที่แถวที่บ้านผมเนี่ยตารางวาละล้านกว่าบาทเอาล้านกว่าบาทคูณหกร้อยห้าสิบเข้าไปมันก็แปดร้อยผมยังเก็บไว้สักพักหนึ่งมันควรจะขึ้นแตะหนึ่งพัน ครับเพราะว่าผมอยู่ตรงกลางระหว่างบ TS อกับรถใต้ดินตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับก็เลยผมก็เลยเลยไม่ค่อยเก่งเป็นบ้านหนึ่งพันล้านนึกไม่ออกนอนหลับนี่ไงซึ่งถ้าต่อไปมีภาษีที่เดียวออกมาจะเก็บภาษีผมผมว่าไม่ว่าอะไรเราจ่ายภาษีที่ดินก็เพราะว่าบ้านเราราคาดีออนะอต้องคิดอย่างนี้เราถึงจะมีความสุขเออต้องคิดแบบนี้นะครับเนีบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ฉันไม่เคยจ่ายฉันก็ไม่จ่ายไม่ได้หรอกนะครับถ้าว่าบ้านเราราคาถึงแค่นี้ จะจ่ายปีหนึ่งหนึ่งล้านสามล้านผมก็จ่ายเพราะว่าเรามีของแพงก็ต้องจ่ายภาษีสูงเรื่องปกติปัญหาเพราะว่าเงินทอนเงินทองมันมันสามาหาได้นะครับอันต่อมาก็คือว่าผมจะลงหุ้นอยู่ไม่กี่ตัวแล้วก็หุ้นบางตัวเนี่ยคือตอนนี้สิ่งที่หุ้นที่ดีก็คือว่าหุ้นที่มีปันผลสูงนะครับผมก็ดูว่าตลอด5ปีมาหุ้นตัวนี้มันจ่ายปันผลกี่สตางค์แล้วนยบายมาว่าไงนยบายมบอกว่ามันจะจ่ายปันผล60%ของกําไร ปีที่แล้วเขาจ่ายห้าบาทก็คือเขาเขากำไรประมาณเจ็ดบาทนะฮะหกสิบเปอร์เซ็นต์ของของเจ็ดบาทก็เข้าไปสี่บาทกว่าๆว่าเขาจ่ายห้าบาทปีนี้ผมก็นั่งวิเคราะห์ไตรมาสต่อไตรามาสนะครับสามไตรามาสที่ผ่านมาเนี่ยมันกำไรเจ็ดบาทแล้วถ้าไตรามาสสี่ซึ่งจะหมดในอีกเจ็ดวันข้างหน้าเนี่ยนะครับกำไรเท่ากับสามไตรามาสแรกแต่ละไตรามาสเหมือนกันกำไรงจะเป็นขึ้นมาเป็นเก้าบาทถ้าเก้าบาทจ่ายปันผลหกสิบเปอร์เซ็นต พบกว่าว่ามันต้องได้ห้าบาทห้าสิดีไม่ดีอาจจะได้6บาทสุดท้าสามไปนะฮะฉะนั้นถ้านะครับแล้วผมไปดูว่ายอดขายเป็นยังไงยอดขายไม่ได้เพิ่มขึ้นนะฮะแต่กําไรมายิ่นเพิ่มขึ้นเพราะต้นทุนมันลดลงนะครับกำไรเคยกำไรอยู่22%ปีนี้กำไรเป็น26% Cash Flow ดีไหม Cash f โ o w ดีมากกรรมการก็แจ๋วนะครับฉะนั้นผมคิดว่าคือหุ้นหุ้น,นพวกนี้ผมเองผมผมอยากเพราะว่าคื ผมอาจจะโชคดีเหมือนกันอย่างที่เหมือนกับโคชหนุ่มเมื่อปี2008เนี่ยผมไปดู property fund คือสนามบินสมุยมันลงจาก10บาทฝรั่งขายเยอะลงๆทุกวันผมก็ไม่กล้าซื้อจนท้ามันลงถึง4บาท90จาก10บาทในเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับแต่พอมันขึ้นจาก10บาท90ไป6บาท30นะครับผมซื้อเวลาล้านเวลาล้านเวลาล้านทุกวันเลยนะครับ นะฮะเจ้าห้าตอนตอนนี้ถืออยู่2ี่สกว่าล้านหุ้นก็ไม่ยอมปล่อยนะครับฉะนั้นก็ก็ก็คือคือหุ้นปันผลของผมกับหุ้นกองโทรสังหาเริมทรัพย์เนี่ยสองตัวนี้มาเงินปันผลแต่ละปีผมก็ลอยลำแล้วมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นมันจะไม่จะปันผลยังไงเราเราผมคิดว่าสนามบินไม่มีทางเจริงนะครับผมว่าอาจารย์อยู่บ้านพันล้านก็ลอยลำอยู่แล้วอาจารย์ <c oughs> มันไม่ต้องไปยงอย่างอื่นแล้วล่ะคือนะคือคือ,คอเราบันดูลูกหลานนะฮะ อยากให้ลูกหลานเรียนเก่งผมบอกว่าลูกหลานบอกเรียนเก่งไม่เก่งไม่สําคัญแต่สมัยนี้นะครับวิชาที่ดีที่สุดก็คือไซค l o g y กับบีเฮเ i อร a l science ก็คือว่ารู้พฤติกรรมมนุษย์นะยู่อย่างสต e e จ j อบเขารู้ว่าต่อไปเนี่ยคนจะใช้สมาร์ทโฟนถึงไม่ออก iPhone นะครับฉะนั้นต้องต้องคิดตรงนี้เป็นนะครับผมนั่งวิเคราะห์ดูว่าวิชาที่ดีที่สุดของลูกตอนนี้ก็คือว่า Financial Management and Invest m e n t จะจบประวัติศาสตร์จะจบสาราคดีจะเรียนอัตศักษณ์อะไรก็ตามนี่มาเนี่ยเรื่องการบริหารเงินกับการลงทุนเนี่ยมันไม่มีสตร์จริงๆที่คุณจะไปเรียนน,น,นิติศาสตร์กฎหมายจากฮาวาดก็ไม่มีประโยชน์เท่าเนาะจย์นะการสวรรคนะคอ,อาจารย์คือจริงจ,จริงๆฮ <laughs> าวาดเนี่ยนะฮะ <laughs> ผมไปเรียนเก้าเดือนเมื่อห้ปีที่แล้วถามว่าสอนผมเยอะไหม นิดเดียวเก้าเดือนจะเรียนอะไรได้บ้าง,ออง,งที่มันเก่งมาหลัง,ลงๆ <c oughs> นี่ก็คือทํางานอยู่50ปีนี่แหละมันเก่งตรงนี้<อ>นะครับแต่ว่าอาจจะมีชื่ออาจจะมีแรงดนใจทําให้เราเวิร์กฮาร์ดอะไรต่ออะไรต,ตรงนี้นะครับนะฮะฉะนั้นผมก็เลยว่าตัวที่หนึ่งที่ผมลงก็คือว่าคุณปั่นผลดีเพราะคุณปันผลดีเนี่ยมันมีภาษีมากกว่ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ตรงที่ว่าโอกาสที่ราคาขึ้นมันขึ้นได้อสังกองทุนอสังหาริมทรัพย์สิบกว่าบาท20บาทมันก็แน่นิ่งอยู่ตรงนั้นนะครับคุณอาจจะได้6% 7% 8% แต่โอกาสที่จะได้ราคาขึ้นมันยากมากๆเลยทีเดียวแต่คุณก็ต้องคนที่จะมีไว้เพื่อที่ว่ามันจะเป็นน้ําซึมบ่อสายเพราะทุกวันนี้คุณต้องการใช้นะครับอีกสองอย่างที่ผมมีอยู่ก็คือทองคําทองคําผมหยุดซื้อไปสิบกว่าปีแล้วแต่ที่เคยซื้อมาก็ไม่เคยขายตัวนั้นผมเก็บวไว้เป็นเซฟตี้นะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยข้อเสียของมันก็คือว่ามันไม่แตกโูกแตกหลานนะครับแต่ว่าเราก็ถือว่ามันก็มีค่าในตัวมันเองนะครับ อันซึ่งอา<อ>จารย์จจเคยบอกว่าทองคำนี่มีประโยชน์เพราะว่าเวลามยามที่เราอับเฉาเามาลูกคลําได้มาลูกลูกคำคลำนี่มีความสุขก็เฮ้ยนี่ทองของเรานะแต,แ,ตแต่อจจาอจ,จารย์อาจารย์พบูลครับทองคํามผมเนี่ยมันเอาลูกคำผมก็มีความผมก็แต่ผมมีความสุขไม่ไม่เท่ากันเ<อ>พราะบางแท่งเนี่ยนะฮะซึ่งมาตอนสมัยบาทละสี่พันบางแท่งซึ่งมาสมัยบาทละสองหมื่นเจ็ด มันหน้าตาเหมือนกับเปียบเลยนะฮะหน้าตาเหมือนกับเปียบแต่ว่าเราเราเอาสติกเกอร์ติดเอาไว้เพรไอ้สองหมื่นเจ็ดก็ไปไกลๆอยู่ก้นตู้เลยนะอยู่ก้นตู้ผมเพิ่งรู้ว่าทองก็มีติดดอยด้วยแหละครับใช่ไหมมีติดดอยแต่ว่า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 ดอยดอยอันนี้มันดอยดอยมันเตี้ยหน่อยนะแต่ว่าแต่ว่าฐานของดอยมันใหญ่มันก็เลยพอพอผสมกันออกมาแล้วมันก็เลยมียังมีกาไรอยู่แต่ว่าจริงๆตอนนี้ถือว่ามีกําไรหรือไม่ผมชักจะไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าหากว่าในสิบปีที่ผ่านมาที่ผมหยุดซื้อไปเนี่ย ล้วมันก็มีเงินเฟอ้อขึ้นมาเราเงินปันผลดอกเบีย้ยมันก็ไม่มีนะครับถ้าดิสคาวกลับมาก็อาจจะเรียกว่าตอนนี้อาจจะเริ่มขาดทุนจริงๆวันนี้อ,นนอาจารย์เชียร์ให้ซื้อไหมครับทองตอนนี้ผมมีคนซื้อที่น่าซื้อมีอยู่คนเดียวครับก็คือคนที่จะไปมันสาวฮะถ้าไม่มันสาวอย่าไปซื้อนะครับ,รบนะครับ,รบแล้วก็สุดท้ายเซฟตีส้สุดท้ายก็คือมีตราสารหนี้อยู่บ้างผมก็หยุดซื้อตราสารหนี้มาสิบกว่าปีแล้ว เว้นแต่ว่าจะฝากเงินทีเอ็มบีมอนิเมกาตเอาเงินไปหยุดพักไว้โชคคร่าวนะครับหุ้นกู้ที่ผมมีอยู่ชุดสุดท้ายนั้นผมซื้อมาสิบสองปีที่แล้วก็คือหุ้นกู้ปตทหุ้นกู้ชุดนั้นผมชอบมากเพราะว่ามันเป็นหุ้นกู้ที่เรียกว่าสเตปอัพตอนที่ผาซื้อเนี่ยเขาบอกว่าห้าปีแรกดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์ผมบอกว่าโอ้ดอกปตทห้าเปอร์เซ็นต์ก็น่าสนใจห้าปีดอ,อกมาดอกเบี้ยห้าจุดแปดขึ้นมาอันนั้เขาจะตุกห้าปีจะมาถามผมเสมอว่า ดรสุวรรณจะไททอนก่อนกําหนดไหมก็รู้มันจะขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับตอนตอนนี้ผมอยู่ช่วง5ปีสุดท้าย5ปีที่3ดอกเบีย้ย6.2คุณกู้ปตทอ2 6.2หายากมากผมก็ใจแข็งผมก็ไม่ขายนะทั้งที่ว่าถ้ามันเทียบกับกงทสรสางหารวมาซัพมันสูน้เขาไม่ได้ก็จริงแต่อย่างน้อยเราต้องมีเซฟตี้เอาไว้ครับนะฮะตรงตรงนี้นะครับ นคนับ่ผม,ผมฟังอาจารย์สุวรรณแลแ้วสบายใจตเียต้องท่านผู้ชมที่ฟัง a c e b o o k ไลฟ์อาจารย์สุวรรณพูดถึง5ปีสุดท้ายที่เหลือเนี่ยพูดถึงหุ้นกู้นะออาจารย์อยู่เกิน5ปีนะเดี๋ยวจะ<อ>ตีความไปออกข่าวกันใหญ่ว่าอาจารย์สุวรรณเหลือ5ปีแล้วคือผมฟังอาจารย์สุวรรณพูดแล้วสบายใจเพราะผมก็ถือหุ้นกู้ปตทตัวนั้นเหมือนกันเลยจิงวาวนี่แหละและปัจจุบันก็อยู่ใน5ปีสุดท้ายเหมือนกันครับเหรอ นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมตัดทิ้งใจถูกนะครับูกได้ครับในชีวิเสื้อเหรอปัญญาจัก์สุวรรณก็ถือประมาณร้อยล้านดันเนี่ยถือก็ไม่เป็นไรมันไม่เกี่ยวหรอกบ้านมันราคาไม่เท่ากันบ้านมันราคาไม่เท่ากันอยู่บ้านไหนก็มีความสุขเหมือนกันอมันไม่ได้บอกว่าฮาวไม่นี่มันไม่วี y w e have but how many happy w e are นะครับจำได้ไหมนี้สำคัญที่สุดครับแล้วแล้วก็จริงๆเงินก็ทุกวันนี้ผมทําบุญทับรถเบนซ์สองคัน แต่ผมไปไหนผมยังนั่ง BTS วันนี้ที่มาที่นี่ผมก็นั่งรถใต้ดินมาแต่มัน,มนแพง,งกว่ารถเบนงนะอาจารย์นะรถที่อาจารย์นั่งเมือเนี้ยแต่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 มันเป็นไทม์แชร์ริง่ะเป็นไทม์แชร์ผมขอใช้อยู่แค่สิบนาทีเท่านั้นเอง <laughs> ครับ <laughs> มีน้ำซ้ำอาจารย์นอกจาก <laughs> ใช้ BTS มันได้ลดครึ่งราคาไงเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าใช้ใช้บัตรบัตรอาวุโสเออแล้วอาจารย์รับเบี้ยคนจนไหมตอนนี้ไม่ได้ เบี้ยอาวุโสเบี้ยคนชราเบี้ยคนจนรวมมันหลายตังค์นะอาจารย์ใจผิดอาจารย์ไม่ได้รับเบี้ยคนจนอาจารย์รับสวัสดิการคนจนมากกว่ายังไงม่นะห้าร้อยบาทอาจารย์ไปรับอย่างครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเบี้ยยังชีพไม่ใช่เบี้ยคนจนเนี่ยเบี้ยยังชีพโอเคครับครับครับก็ก็สุดท้ายนะฮะสิ่งหนึ่งที่มีความสุขกับเราก็คือจริงๆหลายคนเนี่ยผมเชื่อมาแล้วแลท่านในนี้ไม่กี่นามาครึ่งนะฮะเงินที่ท่านมีอยู่ทุกวันนี้ท่านใช้จนจนตาย เออจ,จ,นจนตาจนชาติหน้าก็ยังใช้ไม่หมดแต่ว่าก็ยังมีความสุขว่าเออเราได้ความท้าทายลงทุนแล้วมันชนะนะครับแต่หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเงินมาซื้อไม่ได้เมื่อวันก่อนนะครับผมมีล้านสาวอยู่คน,นผมบอกอายง g เราไปกินเคฟสีกันมาจุดมาเก็บกระปุกห้าลาน,นสาวอาจารย์แต่งงานยังฮะสิบขวบครับสิบขวบหลายคนเตรียมยารอนนี่ไม่สิบขวบเองนะรอยพักอย่างตัวยังเล็กอยู่แต่ว่าตอนนั้นมันสองปีที่แล้วผมว่า ไปกิน k ีเกันแล้วนี่เชื่อไปกดเอาแคชชั่นมาให้ปู่หน่อยแกก็าหายไปตั้งนานเ่าเอ๊ะมันแกหายไปไหนกลับมาแกถือจานมาใบนะฮะบนจานมีแคชชั่นก็จริงแต่มันเป็นตัวแกเกิดมาเป็นรูปตัวไอแล้วก็เป็นรูปตัวยูแล้ตรงกลางเนี่ยแกแต่งเป็นลูปหัวใจมาอ oh. นะครับเพราะว่าได้บ้านไปครึ่งหนึ่งเลยแหละเพราะว่าได้ไอ้รูปนี้มานะครับ เรานึกตัวเองว่าเรียนไม่เก่งช่างเอะแต่เขามีความคิดสร้างสรรค์วันหนึ่งเขาจะเอาตัวรอดของเขาได้ตรงนี้นะครับใครจะมานึกว่าเขาจะเขาจะกดช้าเป็นรูปนี้มาให้เราเป็นหลานอาจารย์เราไม่ต้องไปเรียนหนังสือหนังสืออะไรเยอะหรอกนี่แหละ financial in management and investment financial investment m a n เขาเรียกว่ามีเชือสายของเด็กสัมเพงครับแล้วเด็กสัมเพงเนี่ยจะค้าขายเก่งเอาตัวรอดนะครับเอาตัวรอดหวังว่าพวกเราตัวรอดด้วยนะครับขอบพระคุณอาจารย์สุวรรณวลัยเสถียรนะครับ อ่าต่อไปก็ขอเชิญดรสมจิตเลยครับเฉยครับครับก็ตรงเมืม่อเมื่อกี้นี่เราพูดถึงว่าลงทุนอย่างไรแต่นี้จะปิดว่าลงทุนอะไรได้บ้างนะครับผมมีสไลด์สุดท้ายช่วยขึ้นนิดนึงนะครับอันเนี้ยจะเป็นตัวอย่างนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราจําเป็นจะต้องลงทุนอย่างนี้ตลอดไปแต่ผมมักจะมีความคิดอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของการลงทุนนั้นเนี่ยเราควรจะคิดถึง core investment ก่อนก็คือ เงินลงทุนที่เป็นแกนของเราแล้วเราอาจจะมีเรื่องของ satellite investment ที่เป็นส่วนเสริมที่อาจจะไปเก่งกำไรบ้างส่วนที่เป็น coin investment ใน,ในความคิดของผมนะครับถ้าหากว่าเป็นกองหน้าเนี่ยเริ่มต้นอย่างกองง่ายๆแบบ tmb Z50 ที่อาจารย์สวุวรรณได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่เร็วกระจายความเสี่ยงดีใน blue chips ของไทยแต่การลงทุนเฉพาะในประเทศเนี่ยผมคิดว่าแคบเกินไป ว่าในในโลกยุคใหม่ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากแล้วนอกเหนือจากสิ่งที่ผมได้เอ่ยขึ้นมา3เรื่องในในชั่วโมงแรกเนี่ยครับสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องเทคโนโลยีที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลารวมทั้งเรื่องของการเมืองต่างประเทศการเมืองในประเทศที่มันก็จะมีผลต่อความผ,ลผลันผวนแล้วก็โดยเพพ่งยิ่งเรื่องของ disruption ของเทคโนโลยีที่ที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเนี่ยครับเราจะอยู่รอดยังไง หรือเราจะมั่นใจยังไงว่าสิ่งที่เราลงทุนนั้นเนี่ยดีในวันนี้แต่อีก5ปี10ปี15-20ปีข้างหน้ามันจะดีอยู่ผมเชื่อว่าสำหรับพวกเราส่วนใหญ่การเลือกหาผู้จัดการกองทุนที่มีแนวความคิดในการเลือกหุ้นที่ดีๆแล้วมีสายตาที่กว้างไกลแล้วเลือกหุ้นที่สมสมัย แล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสมควรเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีมากและดังนั้นเองผมเชื่อว่ากองทุนหนึ่งถ้าหากเราจะก้าวไปต่างประเทศเนี่ยที่ผมชอบนะครับคือ global quality growth ของของ TMB asset management นี่นะครับกองทุนนี้เนี่ยทีมผู้จัดการกองทุนเขาจะเลือก Quality ก่อนก็คือเลือกบริษัทที่ดีบริษัทที่ดีในที่นี้ก็คือบริษัทที่ขายของดีได้ราคา แล้วพวกนี้ก็มักจะคุมต้นทุนได้ดีดังนั้นมาจิ้นเขาจะดีแล้วเขาเก็บเงินได้ไวเพราะนั้นแคชฟลูมาจิ้นจะเป็นตัวที่วัดคุณภาพบริษัทแต่คุณภาพบริษัทที่ดีนั้นเนี่ยต้องมาควบคู่กับโอกาสแห่งการเติบโตด้วยก็คือต้องมี r r w w t นะครับแล้วบริษัทที่มีคุณภาพดีและมีการเติบโตนั้นเนี่ยถ้าราคาแพงไปก็ไม่เหมาะลงทุน เพราะนั้นเขาจะดูเรื่อง valuation ดูเรื่องของ cash flow yield ด้วยและประการสุดท้ายบริษัทที่ดีนั้นต้องแฟกับนักลงทุนบริษัทที่แฟกับนักลงทุนก็คือเวลามีกำไรแล้วแบ่งปันออกมาในรูปแบบของเงินปันผลหรือการซื้อหุ้นคืนนี่คือ4ปัจจัยที่ กองทุน Global Quality Growth เนี่ยเข้าใช้ในการเลือกแล้วใน3-4ปีที่เราลงทุนร่วมกันกันกบเขาเราเราเห็นเลยว่าไอ้ process ที่เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยเขาใช้จริงๆแล้วทำให้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเออการแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงในโอกาสดีๆในลักษณะนี้เนี่ยเป็นเป็นทางเลือกที่ดีทีนี้มีอีกลักษณะหนึ่งที่เมื่อกี้นี้คุณจักรพงศ์ได้พูดถึง อย่างมากก็คือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบอกว่าความเสี่ยงที่สำคัญของมันเนี่ยก็คือ liquidity risk ว่าถ้าสมมติว่าเข้าแล้วจะออกเนี่ยอาจจะไม่ง่ายนั้นทางเลือกอีกแบบหนึ่งก็คือลงทุนในกองทุนรวมที่ไปลงทุนต่อในกองทุนอสังหาริมทรัพย์หลากหลายทั้งในประเทศและในต่างประเทศอย่างกองทุนที่ที่ TMB Asset Management ทำมาใน4ปีนี้ก็คือ Property Income Plus 4ปีนี้เราจ่ายปันผลไป15ครั้ง แล้วก็ผลตอบแทนจากเงินปันผลขนณะนี้น่าจะอยู่แถวๆ4%บวกลบนิดหน่อยแต่ว่าพวกนี้การันตีไม่ได้อย่างไรก็ตามธรรมชาติของอเครื่องมือที่เราไปลงทุนเนี่ยมักจะให้กระแสเงินที่ค่อนข้างสเสถียรระหว่างทางราคาพันผวนนะครับแล้วก็เดือนหน้าเรากำลังจะล็อคกองใหม่แล้วให้ Eat Spring เข้าช่วยบริหารจะชื่อ Asia Pacific Property Fund นะครับซึ่ง ก็เดี๋ยวเดือนหน้าอาจจะมีโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่านี้ก็จะเป็นทางเลือกอันหนึ่งซึ่งสําหรับโลกที่กําลังผันผวนนี้การจัดทับลงทุนของเราในแอสเซทคลาสของหุ้นบางส่วนในประเทศไทยบางส่วนในต่างประเทศแล้วให้มันสามารถจะมีดินามิกที่ คืบเคลื่อนไปกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้แล้วบางส่วนไปใน Asset Class ของ Property แต่ว่าหาทางลงทุนที่มีมการกระจายความเสี่ยงพอสมควรและที่สำคัญที่ผมบอกไว้ตอนต้นก็คือการเตรียมใจและเตรียมตัวหมายความว่ามันต้องมีทั้งสองอย่างนะครับ คำว่าการเตรียมตัวอย่างที่ผมบอกถึงการจัดทับลงทุนเนี่ยนี่คือการเตรียมตัวการทำให้พอร์ตฟลเโอรของเราเนี่ยครับมันสามารถที่จะก้าวผ่านเวลาที่ยากลำบากที่มันออรอคอยอยู่ผ่านเวลาที่ไม่แน่นอนที่มันรอคอยเราอยู่ได้ในขณะเดียวกันการเตรียมใจก็คือเราต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราเลือกเข้ามาในพอร์ตของเรานั้นเนี่ยบางส่วนมันก็ผันผวนได้มากเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่มันผันผวนแล้วเรา ต้องแน่ใจว่าเราจะอยู่กับมันได้ถ้าอย่างนี้ครับผมคิดว่าเราจะผ่านปี62ไปได้อย่างดีพอสมควรแล้วมองในระยะยาวในลักษณะของการลงทุนนะครับโอ้ดีมากนี่คือกองทุน TMB นะฮะที่น่าสนใจแต่ก็แนะนำให้ท่านดูภาพที่กองอยู่ข้างหลังเวทีเนี่ยนะครับนี่คือกองที่ท่านควรจะให้เดี๋ยวขอมาทักนิดหนึ่งนะฮะกลับมาหน้าจอเราฮะ ที่กองก็อยู่ได้ตรงนี้เนี่ยนะครับี๋ยวมามาแล้วนะฮะอยากให้ท่านดูกองนี้ไว้อยู่ในดวงใจของทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่ารายการมันนี้ท็อกบีวันนี้ได้ก็เพราะกองอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับถูกไหมครับในนี้มีบอลมีกองทุนกองทุนเดียวนะเออก็คือที b เนี่ยแหละครับใช่ใช่นอกนั้นก็มีหลายนะครับหลายบริษัทหลายบริษัทด้วยกันแต่กองทุนมีเจ้าเดียวมีเจ้าเดียวของของไม่ดีเราไม่รับธรรมดาเราจะหายไปชนะปีหน้าของแกไม่ดีแล้ว เราต้องเห็นว่าดรไพบูลเนี่ยตั้งชื่อรายการของเราจัดการบริหารความเสี่ยงใช่ไหมฮะรายการชื่อมันนี่ทอกเห็นไหมะมันก็อยู่มาเท่าไหร่ยี่ห้าปีเฉพาะยี่สิบเจ็ดแล้วยี่สิบเจ็ดปีแล้วยี่สิบเจ็ดปีแล้วถ้าเกิดตั้งชื่อนะครับรายการเป็นมันนี่ชานลปานนี้ปิดตัวเลยนะครับท่านครับหัวใจสําคัญมันอยู่ตรงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอเรียนได้ทราบว่ามันนี่ชานลปิดไปแต่มันนี่ท็อกยังอยู่ต่อไปครับสรับชนุนกองเหล่านี้ก็หน่อยนะครับขอเชิญ ขอเชิญโค้ดหนุ่มเลยครับก็ยังยืนยันนว่าก็คงไม่ไม่กล้าแนะนําว่าท่านควรจะลงทุนอะไรนะครับอย่างที่ผมถามไปสามคำถามนะฮะลงทุนทำไมรู้จักสิ่งที่จะลงทุนบ้างหรือเปล่าและรับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะครับผมมองว่าผมมองเรื่องนี้ดีกว่าผมว่าการลงทุนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเวลาเราใช้ชีวิตไปเราเจอเรื่องทั้งดีทั้งร้ายใช่ไหมครับเจอเรื่องดีเราก็มีกันบางใจเหมือนตอนหุ้นขึ้นเนาะ พอเจอเรื่องร้ายเราก็บอกตัวเองเราก็ปลอบใจตัวเองว่าเดินหน้าต่อเนาะชีวิตยังไปได้ผมว่ามันคือการเตรียมตัวมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาดูว่าเครื่องมือที่เราเลือกลงทุนเนี่ยนะครับแต่ละพอร์ตผมว่ามันคนมันคือการจัดเป็นพอร์ตต่างๆกลยุทธ์ที่มันสนับสนุนแต่ละพอร์ตมันคืออะไรแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดเหตุไม่คาดฝันหุ้นตกนาหุ้นขึ้นถูกไหมฮะเราเรามีเหมือนเรามีกติกาในใจว่าเรามีวิธีแอคชั่นกับแต่ละกองยังไง คนเราพอรู้วิธีแอคชั่นเนี่ยผมว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็จะจิตวิทยาการลงทุนก็ไม่เพีย้ยนไม่เสียหายไม่ตัดสินใจทําอะไรแปลกๆอย่างเช่นถ้าหุ้นขึ้นนิดหน่อยบอกเราบอกว่าโอ้ถ้าขึ้นไม่ถึงส0เรซเราจะไม่ขายออกบางส่วนเพื่อเทคโปรฟิตพอเราตั้งกติกาแบบนี้เราก็อยู่ได้ใช่ไหมมันขึ้นมาสิบเรซาก็หาเวลาพักผ่อนของเราทําอะไรของเราไปเรื่อยๆจนมันถึงจุดที่เราตัดสินใจหรือวางแผนไว้ว่าถ้ามันเป็นตรงนี้ปุ๊บเราจะเทคแอคชั่นผมว่าการที่เรารู้ ว่าเราต้องทำอะไรกับแต่ละพอร์ตของเราเนี่ยแหละคือวิธีที่ทำให้เราอยู่ได้ในทุกซีซันนะครับแล้วก็ไม่ต้องคอยถามว่าปีหน้าลงทุนอะไรปีนี้ลงทุนอะไรระหว่างทางครับผมเชื่อว่าหนึ่งปีต่อจากนี้ในปี6,2จะมีความบันพลที่เกิดขึ้นอีกเยอะเลยทุกครั้งที่เจ็บหรือผิดพลาดจากการลงทุนเนี่ยผมคิดว่ามันน่าสนใจนะถ้าเกิดเราจะกลับมามองตัวเองว่าเราตัดสินใจหรือทำอะไรผิดพลาดดีกว่าโทษอเมริกาโทษจีน โทษธ,ธนาคารในประเทศไทยโทษทุกสิ่งทุกอย่างเลยสุดท้ายเราก็ไม่ได้โทษตัวเองผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่านักลงทุนที่ประสบความสําเร็จก็คือนักลงทุนที่พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่รู้ในการลงทุนเป็นอย่างดีใช่ไหมฮะวันนี้เราเดินเข้าไปถามคนคนหนึ่งว่าหุ้นตัวหนึ่งถามกูรูก็ได้ว่าหุ้นตัวหนึ่งน่าลงทุนไหมกูรูก็จะบอกว่าน่าลงทุนแล้วเราก็เจอกูรูแค่เวลานั้นแหละหลังจากนั้นเจอกันอีกทีอา้าวมันไม่ดีเหมือนเดิมกูรูบอกว่าเขาขายไปนานแล้ว เพราะว่าเราไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เลยกับสิ่งที่เราเอาเงินลงไปวางผมว่าอันนี้ต่างหากที่มันเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีความสุขกับชีวิตเรามีอายุที่มากขึ้นเราก็เริ่มเข้าใจมันมากขึ้นตอนเด็กๆมีความฝันเยอะแยะพอตอนอายุมากขึ้นความฝันเริ่มเหลือน้อยเริ่ม,ม,ม,มอยู่กับความเป็นจริงแค่นี้ก็พอแล้วการลงทุนเหมือนกันนะอยู่แรกๆเราก็ไม่รู้จักมันไม่รู้จักมันดีไม่เข้าใจมันแต่พอเราอยู่กับมันนานขึ้นเราจะเห็นธรรมชาติ วันนี้ถ้าเอากราฟมาให้ดูว่าในระยะยาวหุ้นจะมีความผันระยะสัน้นหุ้นมีความผันผวนระยะสัน้นแต่พอระยะยาวก็จะมีการเติบโตใช่ไหมครก็แล้วก็เป็นกราฟเป็นเส้นขึ้นทุกคนเลยทุกคนก็เห็นกราฟนี้หมดเลยฮะแต่เวลาพอถึงเวลาจริงๆเราตื่นเต้นเรารู้สึกหัวเสียเรารับไม่ได้เราไม่สนุกนะครับตรงข้ามถ้าเรากําหนดกลยุทธ์ไว้กับทุกๆพอร์ตนะครับอย่างที่อาจารย์สมจินวางบอกว่าให้จัดทับหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตั้งโจทย์กับ แต่ละพอได้ว่ามันต้องทําอะไรเมื่อ,อ,อเกิดเหตุอะไรการที่เรารู้ตัวตัดสินใจได้เองเมื่อถึงเหตุอันจําเป็นผมว่ามันทําให้เราอยู่กับการลงทุนอย่างมีความสุขพอยุคใหม่เราขาดการลงทุนไม่ได้เราต้องอยู่การอยู่กับการลงทุนแล้วต้องอยู่แบบรู้นะครับแล้วก็มันจะทําให้เรามีความสุขในการลงทุนผมว่าการลงทุนที่ขาดทุนนะฮะยังไม่เท่ากับการลงทุนที่เดือดเนื้อร้อนใจเพราะไม่รู้ว่าลงทุนอะไรไปขึ้นก็งง,งลงงงกว่าถูกไหมฮะ นะครับเพราะฉะนั้นการที่ลงทุนแล้วกินไม่อิ่มนอนไม่หลับผมว่ามันเป็นความทุกข์มากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเข้าใจปุ๊บรู้ว่าหุ้นตกมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นมาเก็ตลิสต์ทุกคนก็โดนหมดเราก็ไม่ต้องร้องโวยวายถูกไหมอ่าเราก็โดนเหมือนเขาเวลามันขึ้นกันหมดนะครับไปไหนมาไหนคนก็พูดเรื่องหุ้นเราก็ได้อาน,นิสง์กับเขาไปด้วยถูกไหมฮะเลือกหุ้นปุ๊บผลลัพธ์มันผิดมันเพี้ยนก็ต้องมาดูว่ามันเกิดจากอะไรเราตัดสินใจผิดเราเลือกผิดหรือเปล่าสุดท้ายทั้งหมดฮนะการลงทุนก็คือ บทเรียนที่เราจะได้เรียนรู้ไปตลอดชีวิตนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการลงทุนนะครับขอบคุณโคชหนุ่มนะครับจักรพงศ์จักรพงศ์เมธพันธ์อ่านชื่อผิดตลอดนะครับบอกพวกเรานะครับว่าคนดู Facebook Live สดๆ1,000คนนะครับซึ่งปกติเนี่ยไม่ถึงจะ5 600แล้วก็พอเย็นนี้พรุ่งนี้ซึ่งมันยังอยู่ต่ออีก2 3สาวันเนี่ยก็จะเป็น2-3 0 0หมื่นคน,นคแต่วันนี้เป็นมากเป็นพิเศษนะครับรอบแรกนี่ 1,000คนเดีอาจารย์สมจินจะปิดท้ายเชิญเข้าไปจารย์ครับครับผมเมื่อกี้อาจารย์สุวรรณได้บอกไว้ว่าเงินมีเท่าไหร่ไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเราแฮปปี้กับการมีเงินนั้นหรือเปล่านะครับไม่ทราบในในห้องนี้มีใครเป็นลูกค้าอบอลจทหารไทยแล้วเคยได้รับหนังสือของผมบ้างไหมครับมีใครไหมครับโอ้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บ,รบปีนี้หนังสือเล่มใหม่ที่จะออกชื่อ Happy money นะครับฉลาดใช้ให้ความสุข ซึ่งผมอยากจะพูดตรงนี้นิดนึงครับอาจารย์สุวรรณได้พูดถึงการเวลาที่เราเห็นเงินหรือเห็นทองของเราโตขึ้นแล้วเรามีความสุขแต่จริงๆแล้วอีกเวลาหนึ่งที่เรามีความสุขมากคือเวลาแห่งการใช้เงินแต่เงินที่เราใช้แต่ละบาทนั้นเนี่ยความสุขมันไม่เท่ากันส่วนใหญ่ความสุขนั้นเกิดขึ้นทันทีในขณะนั้นแต่บางอย่างทําให้เรามีความสุขที่ยาวนานขึ้นกลยุทธ์ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่ที่กลังจะออกนี่นะครับเขาบอกว่า ถ้าระหว่างของกับประสบการณ์เนี่ยประสบการณ์ให้ความสุขที่ยั่งยืนยาวนานกว่าพวกเราลองนึกถึงการใช้เงินของเราที่ทําให้มีความสุขเวลาเรานึกภาพขึ้นมานครับภาพที่ปรากฏมันเป็นภาพแบบไหนเป็นภาพของรถคันที่เราซื้อมาใหม่ๆป้ายแดงหรือว่ามันเป็นภาพของการที่เราไปนั่งทานข้าวในครอบครัว หรือพากันเดินทางไปท่องเที่ยวเวลาเราอยู่ในครอบครัวหรือในหมู่คนรู้จักเนี่ยครับแล้วเราเอ่ยถึงช่วงเวลาแห่งความสุขในอดีตเนี่ยสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมามันเป็นของหรือว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราใช้ร่วมกันมันมีอีกอันหนึ่งครับเขาพูดถึงเรื่องของการที่เราไปซื้อกาแฟลาเต้เนี่ยครับแล้วไอ้วันแรกที่เราซื้อในวันแรกที่เปิดร้านเนี่ยมันหอมชื่นใจมาก แต่พอเวลาผ่านไปไอ้ความหอมหวนชื่นใจตื่นเต้นนัน้นมันหายไปสิ่งที่มันหายไปนั้นมันหายไปพร้อมๆกับความเคยชินของชีวิตที่เกิดขึ้นการที่เราจะเรียกร้องให้ความสุขตื่นเต้นของกาแฟแก้วแรกในวันแรกที่เปิดร้านกลับมาได้เทคนิคก็คือการสร้างลาเต้เด์ขึ้นมาหนึ่งวันในสัปดาห์แล้วันอื่นๆเราไม่ต้องไปซื้อวันพุธ ที่เป็นลาเต้เดย์เป็นวันที่เรารอคอยว่ามันจะเป็นวันแห่งการชื่นชมกาแฟแก้วนั้นจะทําให้เกิดการรอคอยและความตื่นเต้นของมันก็จะเพิ่มเติมขึ้นและอันนี้ครับมันเอาไปสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมการดื่มกาแฟลาเต้ é, ทุกวันมีความสุขเท่ากับดื่มเฉพาะวันพุธไม่ได้ ก็เพราะว่าเวลาที่เราทำให้มันมีความเป็นพิเศษขึ้นมามันมีความเป็นรางวัลชีวิตแล้วทำให้เราดื่มดับกับมันมากขึ้นบางครั้งหลายๆอย่างในชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นของตายภาษาจีนเรียกปึ๋งเต้งนะครับมันจะหมดคุณค่าไปเหมือนกับคู่ชีวิตเนี่ยครับตอนที่เราจีบกันใหม่ๆอาทิตย์หนึ่งเจอกันทีหนึ่งมันมีคุณค่ามาก แต่พอแต่งงานกันไปห้าปีเจอกันทุกวันทุกขําเช้าไอ้ความตื่นเต้นมันหายไปเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็คือแทนยังไงครับมีคนผมเคยไปบรรยายที่หนึ่งเขาบอกอ๋อผมนึกออกแล้วครับกลยุทธ์ของผมก็คือผมจะกลับบ้านสัปดาห์ละครั้ง <laughs> <laughs> ตรงกันข้ามนะครับกลยุทธ์ที่สําคัญก็คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราหาเป็น เวลาแห่งสองเราขึ้นมาสัปดาห์ละครั้งเพื่อที่จะมาเจอะเจอและมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างจริงจังสัปดาห์ละครั้งอย่างนี้เป็นต้นเวลาอื่นก็อยู่ร่วมกันไปแต่มีเวลาอยู่สักสองชั่วโมงเพื่อที่จะมีเวลาแห่งสองเราเหมือนกับลาเต้เดย์ที่มันกำหนดขึ้นมาเป็นพิเศษประเด็นที่ผมจะชี้ให้เห็นก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยครับการมีเงินพอสมควรนี่สำคัญ แต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือการชานฉลาดในการใช้เงินแล้วถ้าหากว่าเราชานฉลาดในการใช้เงินเราจะรู้ว่าในที่สุดแล้วความสุขที่มาจากการใช้เงินนั้นมักจะมียั่งความยั่งยืนถ้าหากเราใช้ให้กับคนที่เรารักและห่วงใยแล้วทำให้มันเสริมความผูกพันทำให้มันไม่ใช่การใช้แบบที่เห็นแก่ตัวแต่เป็นการใช้เพื่อสร้างความผูกพันเพื่อให้เกิด มีเวลาร่วมกันที่ดีขึ้นแล้วมันจะมีคุณค่าแล้วมันไม่ต้องใช้เงินเยอะเกินไปและข้อดีก็คือพอเราใช้อย่างชาญฉลาดแล้วเราจะเหลือเงินออมไปลงทุนมากขึ้นขอให้มีแฮปปี้มันนี่กันทุกๆคนนะครับม r รีคริสต์มาสทีนี้ผมมีของขวัญแห่งความรักนะครับผมมีของขวัญแห่งความรักเนื่องในโอกาสคริสต์มาสนี้อยู่สัก น่าจะมีสัก30บใบอ่ะครับถ้าเดี๋ยวใครสนใจซอรี่เกี่ยวกับของขวัญมันคริสต์มาสนะครับเดี๋ยวรับได้นะครับ,รบแต่ฟัง,งอาจารย์สมจินแล้วนะครับเราก็ต่อไปเดินผ่านร้านอเมซอนก็ไม่ต้องซื้อนะฮะร, <c oughs> รอมาสัมมานามานี่ทอกินฟรีไม่ไม่ไม่แฮปปี้อเมซอนคือดรสมจินบอกว่าลาเต้เดย์เนี่ยทุกวันพุธทำไมาทุกสัปดาห์ก็จะรอความสุขวันนั้นพวกเรานั่งอยู่ในห้องนี้ให้นึกถึงอเมซอนเดย์ครับ ทุกเดือนฮะเดือนละหนึ่งครั้งมากับวันนี้ท็อกความจริงแจกทุกวันก็ได้นะครับแต่เราอยากให้ท่านตื่นเต้นนะครับถูกไหมอยากจะบอกว่าบทเรียนวันนี้เรามีโค้ดหนุ่มแล้วก็มีโค้ดผู้เชี่ยวชาญก็คืออาจารย์สุวรรณโค้อาวโุโสโค้ดอาวโุโสโค้<ไ>วคัยกลางคนนะฮะในฐานะเจ้าของกองทัพแล้วก็ผู้ดําเนินรายการผู้เต็มไปด้วยประสบการณ์บนใบหน้าท่านทั้งหลายครับบท<ป>เรียนวา,าอะไรเหล,าล่านี้ฮะ ผมเป็นเอ็กซิมามันแพ้หมายความว่าหมายความว่าทุกอย่างเราต้องฟังกันแต่ฟังอะไรก็ต้องเอาไปใช้เขามีเรื่องราวมีคนเขียนกรอนเรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านฟังสักนิดหนึ่งว่าเราอย่าฟังอะไรแบบผิวเผินแล้วเราก็ตีความมาเองชายชราหาทางออกมานอกบ้านจักรยานปั่นเพิ่มกำลังขาปั่นสักพักชักปวดฉี่ปรีขึ้นมาจอดรถได้ยืนจังก้าฉี่ข้างทาง มีวัยรุ่นขี่รถเล่นเห็นเข้าให้ตะโกนใส่เดี๋ยวโดนตีนรู้ไว้บ้างเต็มรูหูถึงกูแก่แต่ตีนว่างมึงนั่นแหละไปให้ห่างเดี๋ยวมีไงเพราะฉีเสร็จยังคิดโคตรกโกรธวัยรุ่นใจคุกกรุ่นเรื่องโดนตีนฉุนไม่หายก้มมองตีนถึงได้อ๋อพอเข้าใจฉีรถตีนกูจนได้ทายฉลาครับ <S 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 เดี๋ยวโดนตีน,นะครับให้ระวังระวังนะครับ เราจะพักกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับท่านที่จะกลับมากรุณาวของวางไว้นะครับแล้วตอนเข้ามาแสดงสแตมมือด้วยนะครับไม่งั้นคนข้างนอกเขาจะมาสับสนกันกับเก้าอี้นะครับครึ่งชั่วโมงนะครับเชิญได้ครับขอบพระคุณเวียกรทั้ง3ท่านและอาจารย์เสน่ห์นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับท่านผู้ชมทางบ้านครับพักครึ่งชั่วโมงนะครับ